นะครับทำไมต้องใช้กะลาตาเดียวคือกะลาธรรมดาเนี่ยเขาจะมี3ตาครับอะไรคือของอาถรรพ์ตามเครื่องรางเนี่ยเขาคือสิ่งที่อาถรรพ์ธรรมชาติผมก็จะเล่าย้อนไปว่าในอดีตเลยเนี่ยนะครับผมก็จะมีธรรมะกับอาธรรมมันจะมี3โลกไงมีเทวดามีโลกมนุษย์แล้วก็มีเขาเรียกอะไรโลกแห่งปีศาจโลกแห่งอวตารนะครับผมนะฮะคราวนี้นะครับผมคราวนี้พอเขาบอกว่ามีการทำสงครามกันระหว่างเทวดากับปีศาจครับแล้วปีศาจเนี่ยรู้ว่าเทวดาเนี่ยเป็นมวลขาวปีศาจก็เอาสิ่งสกปรกสิ่งที่แบบไม่ดีมาล้างอาถรรพ์เวทมนต์ทำให้เวทมนต์ของเทวดาเนี่ยเสื่อมเทวดาก็คือยังไงก็สู้ไม่ได้ถือในยุคตกต่ำแล้วในตอนนั้นก็ปรากฏว่านะครับผมเทวดานะฮะไปค้นพบนะไปค้นพบเกี่ยวกับของที่มันเป็นอาถรรพ์เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วมันสามารถล้างอาถรรพ์เอาชนะสิ่งสกปรกเหล่านี้ได้เช่นอะไรบ้างเขากวางคุดเขากวางคุดเขากวางคุดนะครับผมเขากวางคุดครับผมเขาเรียกอะไรนะขนุนหินครับคือขนุนเนี่ยปกติเนี่ยเขาออกลูกข้างบนต้นไม้นี่ไปออกใต้ดินแล้วเป็นหินออกใต้ดินคดมะพร้าวครับคดมะพร้าวมะพร้าวในทันทีเป็นลูกอะไรอย่างนี้เล็กครับแล้วกลายเป็นหินคดมะพร้าวคืออะไรที่เกิดตามธรรมชาติแบบนี้ครับผมกับไปทำการล้างอาถรรพ์สิ่งชั่วร้ายทำให้เอาชนะปีศาจได้ครับเครื่องรางเนี่ยก็เลยมีถือการบันทึกเล่ามาตั้งแต่อดีตการดึกดำบรรเลยดึกดำบรรครับยาวนานขึ้นมาแม้กระทั่งในพงศาวดารหรือในวรรณคดีต่างๆเนี่ยขุนช้างขุนแผนก็ยังมีเขียนเรื่องราวต่างๆว่าออกจากบ้านเสกแป้งผัดหน้านะครับประคองด้วยขนุนหินใช่ไหมมนต์อาถรรพ์อะไรพิเศษต่างๆกลาตาเดียวก็เหมือนกันกลาตาเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกลาตาเดียวเนี่ยเป็นไม่ใช่ศาสตร์มหาอุดนะเขาจะบอกว่ากะลาตาเดียวเนี่ยมหาอุดคงกระพันมหาอุคุมาจริงๆกะลาตาเดียวไม่ใช่มหาอุดกะลาตาเดียวจริงเนี่ยเขาเรียกว่ากะลาเรียกทรัพย์อุดมโชคอุดมโชคใช่จุนเนี่ยรู้เหมือนเราพูดถึงท้าวเวสสุวรรณเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเขาทำอะไรก็เห็นว่ามีท้าวเวสสุวรรณแล้วกันผีกันผีเขาบอกเนี่ยโอ้ยใช้ท้าวเวสกันผีแต่กันสิ่งไม่ดีกันปีศาจอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครรู้จริงเนี่ยท้าวเวสสุวรรณเนี่ยคือผู้อารักษ์ทรัพย์สมบัติใช่ผู้เฝ้าขุมสมบัติใช่ครับคือเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์นะใช่ครับเป็นเทพเจ้าผู้เฝ้าทรัพย์สมบัติของใช่ไหมใช่ของพรหมพึ่งของหลายพิภพก็ว่าอย่างนั้นดีกว่าครับคืออย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาเข้าลึกถึงแท้จริงเราก็ไม่รู้เรื่องศาสตร์เหล่านี้ครับจริงๆกะลาที่ไม่มีตาน่ะหายากอันนั้นน่ะเขาเรียกมหาอุดแต่กะลาตาเดียวเนี่ยเป็นกะลาที่เขาเรียกว่าเมตตามหานิยมโชคลาภเรียกทรัพย์ครับถึงต้องหากะลาตาเดียวเนี่ยเอามาทำเป็นของวิเศษในการแกะเป็นรูปราหูซึ่งจริงๆตำรับตำราของวิชาราหูเนี่ยก็เรียกทรัพย์นะครับก็เป็นคาถาแห่งการเรียกทรัพย์ครับผมไม่ใช่กลับดวงถ้ากลับดวงเนี่ยคือเมกสิทธิ์เมกสิทธิ์เขาถึงใช้คู่กันไงเรียกทรัพย์กลับดวงแต่คนก็จะว่าจริงๆดวงตกให้แขวนกะลาราหูเพราะบอกให้ไปบูชาพระราหูไงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเรียกทรัพย์เสียมากกว่าเขาถึงใช้กะลาตาเดียวใช้คู่กันเพราะว่ากะลาที่จะเอามาใช้เนี่ยกะลา3ตามันมีเยอะมันแกะไม่ได้ต้องใช้กะลาตาเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาจะมีศาสตร์ยุคใหม่ของกะลาราหูใช้ซอเก่าแกะซอใช่ทำไมอ่ะซอหรือธนานกะลาตัดมะพร้าวตัดข้าวสารสมัยก่อนเนี่ยแกะเพราะมันเก่าเพราะมันเก่าแต่คนแกะก็มักจะเป็นคนที่ชอบทำงานแฮนด์เมคแล้วไปขายเป็นแพงอันนี้เป็นศาสตร์ของการทำเก๋อย่างหนึ่งครับที่ผมพูดได้ฟังนะครับผมงานฝีมืองานฝีมือครับผมก็จะเล่าเรื่องราวของกะลาในภาคกลางก่อนกะลาจริงๆนะครับเป็นศาสตร์สายวิชาของลาวเวียงจันทร์มาจากลาวจริงๆลาวเนี่ยศาสตร์วิชาของเขาเนี่ยก็เก่งไม่ได้แพ้ไทยนะครับผมนะแอดมินคอร์สอะไรเบาๆหน่อยนะครับผมนะคอร์สเบาๆนิดนึงคือนะก็คือบางทีแอดมินคอร์สดังไปไงตกใจนะครับผมก็จะบอกว่าเป็นศาสตร์ของลาวเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวที่มีศาสตร์วิชาที่เก่งกาจากจักรันมอญก็มีของเขาครับมอญอย่างเช่นพระนเรศวรเนี่ยไปอาบน้ำว่านจากตองอูครับเห็นป่ะเขาจะมีวิชาที่ของเขาอย่างเขมร
เขมรนี่วิชามนต์ดำยาสั่งคุณไสพวกนี้โอ้โหเป็นต้นเหมือนแบบต้นตำรับต้นตำรับสุดยอดชักขจการของมนต์ดำมีพระเกจิในประเทศไทยหลายรูปที่ไปเรียนวิชาจากคาราวาสทางฝั่งเขมรนะทางฝั่งเขมรถูกไหมที่ไปเรียนวิชากับกะเหรี่ยงกับคาราวาสเขมรถูกไหมครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวชาร์จแบตนะครับเมื่อมีเรารู้จักอะไรนะกะเหรี่ยงแล้วเรารู้จักมอแล้วพอมาถึงสายลาวรู้จักสำเร็จรุ่นไหมเคยได้ยินชื่ออยู่ครับแห่งนครจำปาสักครับเคยได้ยินชื่อใช่เป็นอาจารย์ใหญ่เลยถูกไหมครับคือเขาบอกว่าสำเร็จรุ่นเนี่ยน่าจะเป็นองค์เดียวกับอะไรนะปู่เทพลูกอุดรปู่เทพลูกอุดรซึ่งมีอายุยืนยาวกว่าพันปีครับเขาบอกว่าใครเคยเจอพระองค์เนี้ยพอไปเข้าป่าทุดงก็เจอพระองค์นี้ขนาดว่าอาจารย์ที่อายุ90บอกเคยเรียนกับพระองค์นี้พระธุดงค์ณปัจจุบันพระองค์ก็ถ้าเกิดเป็นบุญสาก็ได้ไปเรียนกับวิชาซึ่งพอมาเล่าแล้วเป็นองค์เดียวกันอย่างเงี้ยทำให้เกิดความอัศจรรย์เหมือนก็เป็นพระในนิมิตใช่เขาบอกว่านะครับสมเด็จลุนจันทนครจำปาสักเนี่ยสามารถเวลาข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยไม่ต้องนั่งเรือเดินบนผิวน้ำมาได้เลยครับเขาว่าอย่างนั้นที่นู่นเขาก็มีพระเก่งของเขาใช่นะครับผมการทำกะลาเนี่ยถ้าไปดูในภาคเหนือเนี่ยจะมีเยอะมากเพราะเหนือเนี่ยติดกะลาวติดกับสามเหลี่ยมทองคำเดี๋ยวชาร์จแบตให้หน่อยครับผมนะฮะใช่ไหมฮะพ่อท้าวัดเป็นเนียงแตกก็เป็นเชื้อสายลาวเวียงจันทร์ครับปู่อินวัดโบสถ์ก็เชื้อสายลาวเวียงจันทร์ปู่ย่นบ้านคล้องก็เชื้อสายลาวเวียงจันทร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นครูบานันตาเนี่ยก็เป็นก็เรียนวิชาการทำกะลาลาหูมาเหมือนกันครับเช่นเช่นเดียวกันกับหลวงพ่อน้อยพ่อน้อยหลวงพ่อน้อยเนี่ยนะครับก็เป็นเชื้อสายลาวเวียงจันทร์ก็ได้รับวิชาการทำลาหูนี้มากะลาลาหูที่เก่าสุดประเทศเขายกให้ครูบานันตาครับคนก็บอกว่าเอ้ยหลวงพ่อน้อยเนี่ยไปเรียนกับครูบานันตามาหรือเปล่าพี่ว่าใช่ป่ะอันนี้คือบางคนเนี่ยเราอ่ะชอบโยงกันไปเองนั่งแล้วจินตนาการเองโดนเข้าแบบผมบอกแล้วว่าการศึกษากะลาลาหูเนี่ยนะผมบอกเพื่อนๆเลยว่าคุณเชื่อไหมครับว่าเครื่องรางในประเทศไทยเนี่ยที่ศึกษากันมาเนี่ยครับผมเอาว่ากะลาลาหูเนี่ยจบและง่ายกว่าเครื่องรางหลายๆประเภทแต่ถ้าเอ่ยถึงกะลาคนที่เล่นพระเล่นเครื่องรางท่านบอกว่ากะลาเนี่ยไม่เล่นหรอกยากสับสนวุ่นวายแต่จริงๆเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ากะลาลาหูเนี่ยถ้าถามผมนะชัดเจนกว่าตะกรุดอีกครับเพราะตะกรุดเนี่ยลายถักมีกี่แบบ20แบบคนสร้างตะกรุดมี100คนเขาก็จะถักเขาจะถักเกิน20แบบได้ไหมไม่ได้ก็วนๆก็ขายกันมีซ้ำกันบ้างแล้วมีซ้ำกันอยู่แล้วโอเคอยากจะซื้อตะกรุดสักดอกจะให้ชัดเจนใช่ไหมครับโอเคแล้วครับชัดเจนต้องแกะออกมาคลี่คลี่เพื่ออะไรดูลายมือดูลายมือครับผมถึงจะชัดเจนเนี้ยของแท้ครับแล้วผมถามว่าคลี่มาดูลายมือเนี่ยจำลายมือหลวงพ่อได้เปล่าอืมนั่นเลยต้องคนจำได้เท่านั้นถึงจะคลี่มาแล้วรู้ว่าดูอะไรครับย้อนในมุมกลับกันถ้าจำลายมือได้กะลาเนี่ยพลิกหลังมาคุณก็เจอลายมือแล้วครับใช่คุณไม่ต้องคลี่เลยครับแต่ทุกวันนี้ที่เราตีเรื่องกะลาลาหูไม่แตกเนี่ยเอาว่านี่คือหมอกในสไตล์ผมนะครับผมที่เราตีเรื่องกะลาลาหูไม่แตกเพราะอะไรเพราะเรื่องเล่าอดีตก็ผิดครับ1เรื่องเล่าอดีตผิดครับ2วิธีการสอนเขาก็ไม่เปิดเผยเพราะผมบอกเลยครับชัดเจนกลัวโดนกอกลับครับผมเพราะบางชิ้นเนี่ยขายกันไปแพงมากครับเขาก็ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนนะครับ3เซียนที่เขาขายไปแล้วเนี่ยเขาเคยพูดอีกอย่างนึงเขาก็เลยไม่อยากกลืนน้ำลายตัวเองครับผมที่จะกลับมาสู่เป็นความถูกต้องครับอันนี้คือหลักใหญ่ๆหลักใหญ่ๆสมัยก่อนซื้อขายกะลากันน่ะซื้อขายแบบไหนรู้ไหมครับยังไงพี่คือคนที่ดูแล้วว่าแท้ถึงขายได้ก็ต้องอยู่ที่คนคนนี้เลยคือการจริงไหมที่เมื่อก่อนสมัยการซื้อขายกะลาเนี่ยอยากได้ใช้คนนี้ดูแล้วว่าแท้อ๋อคนนี้ดูแล้วว่าแท้ต้องแท้ขายได้ครับอ๋อเชื่อคนไปก็มันเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีใครบอกให้มันจบแต่ถามจริงจบได้ไหมจบได้นะครับจบได้ถ้าวันนี้ผมจะพูดเรื่องเล่าที่เป็นจริงและพูดถึงวิธีกะลาง่ายๆเลยครับถ้าเขาบอกว่านี่อะไรมือพ่อน้อยจำไว้นี่อะไรมือพ่อกิ่งจำไว้นี่อะไรมืออาจารย์ปิ่นจำไว้แค่นี้คุณจบแล้ว
แต่ทุกวันนี้ไม่เคยมีใครบอกเลยว่าพ่อน้อยเรามือเป็นอย่างนี้นะพ่อเก่งเรามืองี้นะพ่อปิ่นอย่างนี้นะถูกไหมทำไมไม่มีใครเคยบอกบอกว่าเอออย่างเงี้ยแท้ศีลยุคต้นอันเนี้ยศีลมาตรฐานนู่นนี่แล้วศีลมาตรฐานเป็นยังไงศีลยุคต้นเป็นยังไงเมื่อเราไม่ได้ตีแตกตรงเนี้ยเราก็จะเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างวันนี้เราลองไปดูสิครับว่าในรายการสันขวานในสไตล์ผมจะสามารถทำให้เพื่อนเนี่ยดูกะลาผมจะบอกว่าดูกะลาของภาคกลางคือวัดศรีสะทองและวัดโพเลี้ยวเมืองการเนี่ยได้โอเคขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วผมจิบน้ำกดว้าวให้ผมหน่อยเราทำไม่ต้องการอะไรช่วยแชร์ให้เราหน่อยครับแชร์ออกไปเพราะสิ่งที่เราให้หรือคือเราต้องการให้วงการมะเครื่องเนี่ยมันเสถียรโดยเร็วเหมือนที่เราตั้งใจไว้นะครับผมใครยังไม่กดแชร์พี่รัฐช่วยแขวนรวมกันได้นะผมว่านะแขวนได้ครับแขวนได้หมดแล้วครับผมสุดยอดความรู้ก็แชร์ไปนะฮะครับผมถ้าอย่างนั้นก็เรื่องง่ายๆวันนี้ถ้าผมพูดผมก็พูดหมดเลยละกันนะครับคือนะฮะเรื่องเล่าอ่ะมันผิดมาตั้งแต่ต้นครับหนึ่งเลยสมัยก่อนกดทุกวันนี้คุณก็ยังเซิร์ชใน Google ได้เรื่องเล่าเนี่ยในอดีตเขามีอยู่ว่าพ่อน้อยเรียนวิชามาจากหลวงพ่อตะไลนี่คือเรื่องเล่ามาก่อนวิชาเรื่องนั้นเนี่ยเพราะว่าวัดศรีสะทองเนี่ยผู้ที่สร้างวัดองค์แรกเจ้าวาดรูปแรกคือหลวงพ่อตะไลเขาบอกพ่อน้อยเนี่ยเรียนวิชามาจากหลวงพ่อตะไลครับนะครับผมซึ่งเมื่อคำนวณไปแล้วเนี่ยพ่อน้อยเนี่ยพ่อตะไลมรณภาพไปแล้วพ่อน้อยยังไม่เกิดเลยอ้าวเรื่องเล่านี้ก็ไม่น่าจะจริงก็สรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อน้อยเนี่ยเขาก็เรียนวิชาพ่อน้อยเนี่ยแกเรียนวิชามาจากพ่อของท่านพ่อท่านเนี่ยเป็นหมอเป็นหมอไสยศาสตร์ก็รับวิชาเนี่ยพ่อน้อยไม่ต้องไปเรียนกับครูบาอนันตาเพราะจริงๆเนี่ยวิชาเนี่ยเวลาเขาครอบครูให้เหมือนเราบอกให้จุ้นไปบอกให้เจี๊ยบไปเจี๊ยบก็ไปบอกลูกศิษย์เจี๊ยบจุ้นก็บอกลูกศิษย์จุ้นพอจุ้นบอกศิษย์ลูกนึงเขาก็มาเรียนต่อไปสื่อกันไม่จะเป็นต้องไปเรียนจากครูบาอนันตาถึงจะทำกะลาได้ไม่จะเป็นแต่ละคนเนี่ยก็ครอบครูรับสืบสายวิชากันมาครับในอดีตเขาบอกว่าหมอสมหมอสมหมอสมเนี่ยทะเลาะกับหลวงพ่อน้อยแล้วสึกครับซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ถูกอีกทำให้เราไล่ลำดับกันไม่ถูกต้องเพราะตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่าหมอสมเนี่ยเป็นสมภารรองเป็นสมภารรองทะเลาะกับหลวงพ่อน้อยแล้วหมอสมเนี่ยก็สึกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหมอสมน่ะเป็นสมภารรองแสดงว่าหมอสมต้องอายุเท่าพ่อน้อยจริงไหมก็ไล่เรียนไล่เรียนเพราะตอนนั้นน่ะหมอสมเนี่ยจบปริญญา6ประโยคเป็นมหาแล้วเป็นมหาแล้วใช่ไหมคราวนี้ปุ๊บถ้าเป็นอย่างนั้นจริงครับต้องอายุไล่เรียกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมอสมเนี่ยเพิ่งจะเสียไปเมื่อไม่นานถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นดาวคนเดียวจริงอ่ะหมอสมเนี่ยต้องอายุถึง120กว่าปีไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าคนอายุ120กว่าปีเลยฉะนั้นน่ะเรื่องราวที่เรื่องราวที่รับฟังกันมาแต่ในอดีตน่ะมันเป็นเหมือนกระดุมสับเม็ดมาตลอดกะลาเขาเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยเล่นหากะลาหลวงพ่อน้อยเก่าผมเชื่อนะไม่มีใครจำหรอกว่าลืมพ่อน้อยเป็นยังไงไม่มีใครจำว่าลายมือใครเป็นยังไงเก่าดูว่าเก่าดูว่ารอยจานเนี่ยมันน่าจะเก่าก็ขายเป็นพ่อน้อยหมดอ๋อก็ขายเป็นพ่อน้อยหมดครับผมแล้วพอเขาบอกว่าเอ้ยวัดเนี่ยมีอาจารย์ปิ่นแล้วถ้าเราอยากจะได้กะลาอาจารย์ปิ่นเนี่ยเราจะต้องดูลายมือแบบไหนครับคนก็คิดได้เลยอ๋อวัดศรีสะทองปี05มีการสร้างแหนบแล้วข้างหลังแหนบมันมีรอยจานครับฉะนั้นชัดเจนพ่อน้อยไม่อยู่ละคนที่จะจานแหนบต้องเป็นใครอาจารย์ปิ่นอาจารย์ปิ่นครับมันก็คิดง่ายๆไงคืออาจารย์ปิ่นฉะนั้นถ้าจะเล่นอาจารย์ปิ่นก็เล่นลายมือหลังแนบจบไหมจบเป็นอย่างนี้มาอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งการเล่นหาเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระศรีสะทองเนี่ยไม่มีใครเข้าไปที่วัดเลยผมเชื่อไม่มีใครเข้าไปที่วัดเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยเมื่อมีคนเข้าไปที่วัดมันถึงมีเรื่องที่ลึกเกินกว่าลึกอยู่อีกเรื่องนึงเรื่องอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายอาจารย์ปิ่นยังมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นในช่วงเนื้ออาจารย์มีชีวิตอยู่นะครับอาจารย์ปิ่นเนี่ยคือท่านเป็นคฤหัสถ์ครับอาจารย์ปิ่นเนี่ยลาสิกขาได้ในปีพ.ศ. 2507ครับ
2507 2507เป็นเจ้าเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีตะทองได้ไม่นานครับผมก็10กว่าปี10กว่าปีก็ลาสิกขาลาสิกขาลาสิกขาเอามาก็พอเวลามีคนไปเจอวัตถุมงคลของอาจารย์ปิ่นแล้วคราวนี้ลายมือเนี่ยกับไม่เหมือนในกะลาลายมือกับไม่เหมือนลายมือหลังแนบครับกระดุมมันเริ่มเกิดการสับละกับการโยกเกิดการสั่นคอแล้วแล้วที่ขายไปแล้วจะทำยังไงเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เคยได้ยินไหมบอกว่าอะไรอาจารย์ปิ่นเนี่ยมี2ลายมือคือลายมือกลมกับลายมือเหลี่ยมครับใช่ไหมครับทฤษฎีแรกบอกว่าคือเซียนพระเนี่ยเริ่มรู้แล้ว มีคนเข้าไปว่าศรีสะทองเริ่มรู้แล้ว ว่าเอ้ยมีวัตถุมงคลที่เป็นอาจารย์ปิ่นเหมือนกันแต่ลายมือคนละแบบครับจะทำยังไงล่ะทีนี้เขาบอกอ๋อโอเคเป็นมี2ลายมือเป็นลายมือกลมกับลายมือเหลี่ยมกลมเหลี่ยมซึ่งจริงๆเจี๊ยบว่าคนคนนึงจะมี2ลายมือได้ไหมไม่ได้เลยไม่รู้ผมก็มีลายมือของผมลายมือเดียวตลอดนะอ่ะมันก็จะเริ่มมันจะย้อนสับสนสุดท้ายปุ๊บพอเข้าไปที่วัดศรีสะทองชาวบ้านเสียทองพูดแต่ว่าอ๋อวัดเนี้ยตอนพ่อน้อยมรณภาพอ่ะรักษาการเจ้าอาวาสอ่ะคืออาจารย์กิ่งครับเขาก็เริ่มงงแล้วอาจารย์กิ่งคือใครอาจารย์กิ่งอยู่วัดโพเลี้ยวเมืองการและอาจารย์กิ่งเป็นถึงรักษาการเจ้าอาวาสแล้วทำกะลาไหมคราวนี้ชาวบ้านน่ะก็บอกว่าอ๋อสมัยก่อนเหรอใครอยากได้กะลาต้องเอาไปให้อาจารย์กิ่งทำให้เริ่มเกิดควันครุกุ่นที่แบบแปลกๆแล้วเพราะอะไรหรือเปล่าที่เล่นกันมาตลอดเวลาเนี่ยแล้วลายมืออาจารย์กิ่งเนี่ยเอาไปขายเป็นลายมือใครเมื่อตอนที่ยังไม่รู้จักอาจารย์กิ่งลายมือของอาจารย์กิ่งเนี่ยเอาไปขายเป็นกะลาของใครน่าคิดละอ่ะถูกไหมมันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นกระดุมขึ้นมาอีกเม็ดนึงแล้ววะเฮ้ยนอกจากพ่อปิ่นเนี่ยเขาบอกมี2ลายมือตัวกลมตัวเหลี่ยมแล้ววันนี้ยังมีอาจารย์กิ่งทำกะลาอีกแล้วกะลาอาจารย์กิ่งเนี่ยเมื่อก่อนเอาไปขายเป็นลายมือใครก็ต้องขายกันมาแล้วจากอดีตแหละแต่ไม่เคยมีใครบอกว่ามีกะลาอาจารย์กิ่งนี่แล้วลายมือของอาจารย์กิ่งเนี่ยเอาไปขายเป็นกะลาลายมือใครถูกไหมหลังจากนั้นคนเนี้ยเขาก็รู้ครับเขาก็เดินทางไปเมืองการอาจารย์กิ่งอาจจะไม่ได้ไปหาอาจารย์กิ่งอาจารย์กิ่งไม่อยู่ละอาจารย์กิ่งไปได้ปี35แล้วก็ไปสืบค้นไปสืบประวัติไปเล่าเรื่องราวดูซึ่งผมมาอยู่เมืองการมาก่อนครับคนเมืองการเนี่ยรู้นับถืออาจารย์กิ่งมากอยู่แล้วนับถืออาจารย์กิ่งมากเพราะอาจารย์กิ่งเนี่ยตอนที่ท่านอยู่เนี่ยท่านแสดงอภินิหารไว้เยอะท่านเนี่ยเป็นพระรูปแรกนะที่ได้รับเลื่อนพระศักดิ์เป็นเจ้าคณะอำเภอวังขนายมีรถใช้เป็นพระองค์แรกของจังหวัดกาญมีรถใช้มีเครื่องปั่นไฟมีอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้เป็นโอ้เก่งมากโด่งดังมากในอดีตท่านไม่ได้เล็กเลยถ้าเป็นถึงเจ้าคณะอำเภอครับพอไปถึงวัดโพเลียปุ๊บเขาบอกว่าเหรียญนาวรัตทั้งหมดอาจารย์กิ่งเป็นคนจานจากสมัยก่อนที่บอกเหรียญนาวรัตเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่แจกงานปิดทองของวัดศรีทองปี05ครับอาจารย์ปิ่นต้องเป็นคนทำแต่คนเมืองการบอกว่ารู้ไหมว่าเหรียญนาวรัตเนี่ยอาจารย์กิ่งเป็นคนจานครับและอะไรจะพิสูจน์ว่าอาจารย์กิ่งเป็นคนจานอะไรคือเหตุผลง่ายๆไม่ยากก็ลายมือในนาวรัตเทียบกับลายมือในแหนบหน้าหมวกอาจารย์กิ่งอาจารย์กิ่งทำวัตถุมงคลที่เป็นแหนบลงสีเหมือนแหนบที่ลงสีที่แจกงานปิดทองของวัดศรีสะทองนั่นแหละครับถ้าลายมือของตรงกันก็จบแล้วซึ่งมันก็ตรงกันตรงละตรงกันทำไมว่าคนโพเลี้ยวเนี่ยเขาถึงยืนยันเพราะตอนที่เหรียญเนี่ยที่งานศรีสะทองเนี่ยจะทำวัตถุมงคลเอาวัตถุมงคลทั้งหมดเนี่ยมาให้อาจารย์กิ่งเป็นคนทำแล้วอาจารย์กิ่งเนี่ยจานไว้แล้วชาวบ้านเนี่ยนึกว่าอาจารย์กิ่งเนี่ยทำไว้แจกก็มาหยิบไปก็มาหยิบเหรียญเนี่ยไปอาจารย์กิ่งก็เลยต้องพูดบนศาลาว่าบอกว่าเหรียญเนี้ยไม่ใช่เหรียญของกันก็จะได้ทันทีว่ากันเป็นเหรียญของเสียทองเนี่ยเอามาให้การทำให้เพื่อไปแจกงานปิดทองสำคัญใครเอาไปให้เอามาคืนให้หมดถ้าใครไม่เอามาคืนกันจะแช่งชาวบ้านก็เลยเอาเหรียญนี้มาคืนคนเมืองการก็รู้เรื่องนี้มาประกอบกับใต้ฐานพระประธานเนี่ยในอุโบสถวัดโพเลี้ยวอ่ะจะมีเหรียญหยดน้ำของหลวงพ่อน้อยอยู่ซึ่งอาจารย์กิ่งเนี่ยเอามา
าจารย์กิ่งเนี่ยเป็นเดี๋ยวอาจารย์กิ่งเป็นใครเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพื่อนๆจะร้องอ๋อแต่ผมเล่าให้ฟังว่าอาจารย์กิ่งเนี่ยเกี่ยวพันกับหลวงพ่อน้อยขนาดไหนมีหยดน้ำเนี่ยมาไว้ที่วัดโพเลี้ยวครับอาจารย์กิ่งเนี่ยที่ท่านโด่งดังเพราะว่า1ท่านถูกฉีดยาไม่เข้าตอนที่ท่านตอนที่ท่านคือป่วยเนี่ยอาพาธเนี่ยท่านก็ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วหมอเนี่ยฉีดยาเท่าไหร่ก็ฉีดไม่เข้าจนต้องให้ยาท่านฉันได้อย่างเดียวไม่สามารถฉีดยาท่านให้เข้าได้ประกอบกับงานศพท่านใครก็จุดไฟเผาศพไม่ได้จุดเท่าไหร่ก็จุดไม่ติดเพราะท่านเนี่ยได้สั่งเสียไว้ว่าให้น้องชายท่านเนี่ยเป็นคนมาจุดพอน้องชายท่านมาทำพิธีจุดไฟได้ปุ๊บทันทีที่จุดไฟต้นสะเดากลางวัดโพเลี้ยวเนี่ยหักระเนระนาดหมดเลยไม่มีลมไม่มีฝนไม่ปีไม่คุยอยู่ๆก็หักนะอยู่ๆก็หักระเนระนาดถึงแล้วก็หักแปลกชาวบ้านเนี่ยรีบไปตัดกิ่งสะเดาเนี่ยเอากลับไปบ้านไปไว้ในครอบครองหมดเลยครับเพราะถือว่าของอาจารย์กิ่งออกหรือวัวธนูที่อาจารย์กิ่งเนี่ยเลี้ยงไว้เนี่ยขิดต้นสะเดาชาวบ้านก็เก็บไปใช้เรื่องนี้ก็คือเป็นอะไรที่คนโพเลี้ยวเนี่ยนับถืออาจารย์กิ่งมากก็พอรู้แล้วว่าอาจารย์กิ่งมีตัวตนครับรู้แล้วว่าเป็นรักษาการเจ้าไว้ศรีสัตทองแล้วลายมืออาจารย์กิ่งเนี่ยเฮ้ยอาจารย์กิ่งทำกะลาไว้จริงไหมทำไว้เยอะไหมครับแล้วพิสูจน์ได้ไหมว่านี่คือกะลาอาจารย์กิ่งครับอาจารย์กิ่งก็โชคดีอีกยังไงพี่โชคดีตรงที่ท่านเนี่ยไม่ได้ทำกะลาเป็นกะลาอย่างเดียวท่านเนี่ยเอาตะกั่วเนี่ยมาเทเป็นราหูอีกอ๋อผมเคยเห็นเพราะตอนนั้นเนี่ยในเมืองการเนี่ยเขาจะคิดเอาตะกั่วมาทำเป็นพระในปี1920เห็นไหมพ่อนาฏทำท่ากระดานพ่อลำไยทำท่ากระดานเห็นไหมเขาก็เอาตะกั่วเนี่ยเขาบอกว่าไปได้ตะกั่วจากศรีสวัสดิ์บ้านเนี่ยเยอะมากเกจิดังนั้นสมัยก่อนก็ไปแบ่งกันเอามาเพราะกิ่งก็ได้มาคนอื่นไปทำท่ากระดานอาจารย์กิ่งไม่ได้เรียนวิชาทำท่ากระดานอาจารย์กิ่งทำราหูแกก็เทตะกั่วและแกก็คืออะไรที่เป็นราหูน่ะเป็นศาสตร์ที่ต้องมีคาถากำกับแกก็จานคาถากำกับไว้ในหลังราหูคราวนี้คือถ้าเอากะลามาชนกับตะกั่วแล้วลายมือเดียวกันก็ใช่ก็งี้ก็จบจบดิ้นไม่ออกดิ้นครับดิ้นไม่ออกใช่เอาใช่ไหมฮะเอาตะกั่วมาชนกับกะลาลายมือเดียวกันดิ้นไม่ออกดิ้นไม่ออกครับกลายเป็นเฮ้ยราหูหลวงพ่อกิ่งเนี่ยชัดเจนมากชัดเจนแบบที่พิสูจน์ได้ง่ายใช่ครับชื่อเสียงอาจารย์กิ่งเนี่ยก็เริ่มโด่งดังมีคนค้นหาครับกระดุมที่เคยผิดเม็ดก็เริ่มจากคลี่คลายให้มันถูกเม็ดครับผมก็เคยพูดเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งครับผมถูกต่อต้านอยู่ระยะนึงนะถูกต่อต้านจากเอานะจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่พักหนึ่งว่าเฮ้ยข้อมูลเนี้ยเขาไม่ได้พูดกันมาแล้วถ้าไปพูดแบบนี้มันจะกอกันไหวไหมมันจะอะไรกันผมบอกว่าผมไม่เกี่ยวอ่ะผมคิดว่าจริงๆน่ะถ้าทำไม่ชัดเจนน่ะมันจะแพงขึ้นด้วยทุกหลวงพ่อเลยนะมันจะแพงขึ้นทุกหลวงพ่อเลยก็ผมก็เริ่มเปิดเผยข้อมูลอาจารย์กิ่งย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วจากที่ราหูอาจารย์กิ่งเนี่ยอันละ800ปัจจุบันอันละ 80,000 ตะกั่วอันละ 5-60,000 ครับเหรียญรุ่นแรกอาจารย์กิ่งจากเหรียญละ 4-500 เป็นเหรียญละ 20,000 กว่าบาทโสธรใบโพสมัยก่อนนะเจอโสธรรุ่นมาให้มีตัวทีเป็นว่าโสธรขายได้หมื่นกว่าบาทแต่ทุกวันนี้ถ้าเป็นของอาจารย์กิ่งขายได้20,000กว่าบาทอย่างนี้รุ่นเป็นอาจารย์กิ่งดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นผ้ายันสิงคู่ทุกอย่างเป็นอาจารย์กิ่งแพงหมดเลยเพราะว่าวัดศรีสะทองเนี่ยเขาจะมีพิธีครอบครูแล้วพิธีครอบครูเนี่ยรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามาทำกันที่วัดโพเลี้ยวคือศรีสะทองเนี่ยมีศาสตร์ของการครอบครูเลยอารามขบวนมาขนาดนี้เพื่อนๆก็รู้จักอาจารย์กิ่งพอสมเขตว่าอาจารย์กิ่งมีตัวตนครับตัวละครเนี่ยมีหลวงพ่อน้อยครับผมหมอสมครับอาจารย์กิ่งครับและอาจารย์กิ่งครับผมตัวละคร4ตัวเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันยังไงยังไงพี่ใช่ไหมจากสมัยก่อนบอกว่าหมอสมกับพ่อน้อยเนี่ยอายุรุ่นราวเขาเดียวกันผิดละไม่ใช่ละไม่ใช่เพราะว่าหมอสมเพิ่งตายใช่หมอสมพ่อน้อยเนี่ยไม่ใช่รุ่นเดียวกันละพ่อน้อยแก่กว่าหมอสมเยอะมีลายมือหมอสมจานในกะลาไหมพ่อวันเนี้ยเมื่อลายมืออาจารย์ปิ่นเนี่ยมี2ลายมือครับคนบอกไม่ใช่ละฉะนั้นลายมือกลมเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ปิ่นละครับแล้วลายมือกลมเนี่ยจะต้องเป็นของใครก็บอกอ่ะงั้นเป็นลายมือเหมาะสมไปละกันแล้วจริงๆเหมาะสมได้จานกะลามั้ยจานมั้ยจานป่ะก็เดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังเมื่อวันเนี้ย
เราเอาเรื่องราวผูกให้ถูกก่อนแล้วก็มาดูพิมพ์ดูลายมือ คุณก็จะเป็นเรื่องกาลาราหูแบบฉบับของผมนะจบนะวันนี้เลยโอเคมาดูกันพ่อน้อยเป็นอาจารย์ใหญ่ครับผมพ่อน้อยมีลูกศิษย์2คนที่เป็นมือซ้ายมือขวาคือพระสมกับพระกิ่งพระสมกับพระกิ่งใช่อาจารย์ปิ่นเป็นหลานเป็นหลานอาจารย์ปิ่นบวชก่อนพ่อน้อยมรณภาพไม่เกิน 4,000 ษาบวชตอนหลังต้องไปคำนวณดูว่าอาจารย์ปิ่นเนี่ยอาจารย์ปิ่นเนี่ยบวชปีอะไรครับจากที่ผมเล่าผมสืบค้นเรื่องนี้มาจากทั้งวัดศรีสัตทองครับและทั้งลุงแดงลุงแดงนี่คือลุงแดงเนี่ยคือพระที่นั่งสวดต่อจากพ่อกิ่งบวชทันพ่อกิ่งบวชทันพ่อกิ่งแล้วก็นั่งสวดต่อจากหลวงพ่อกิ่งครับพ่อกิ่งก็จะเล่าอะไรให้แกฟังหมดแกก็นำมาเล่าให้ผมฟังหมดครับแล้วก็เอาคำบอกเล่าจากคนที่ทันประกอบมาประกอบเป็นเรื่องชัดเจนละถ้าบอกหมอสมทะเลาะกับพ่อน้อยแล้วสึกผิดคุณจะไม่มีทางตอบอะไรที่ถูกเลยครับผมถ้าเป็นคู่มวยที่ถูกคือหมอสมตอนนั้นรู้สึกว่าจะเคืองเคืองกับอาจารย์ปิ่นถึงสึกครับคืออีกยุคหนึ่งละอีกยุคหนึ่งอีกยุคหนึ่งละไม่ใช่พ่อน้อยพ่อน้อยเนี่ยมีพระมือซ้ายมือขวาคือพระสมกับพระกิ่งพระสมพระกิ่งพระสมเนี่ยฝ่ายรู้ฝ่ายธรรมพ่อน้อยก็เลยส่งไปเรียนวัดมหาธาตุจบปริญญา6ประโยคครับเป็นมหาสมครับถ้าวันนี้ใครเรียกมหาปิ่นเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะอาจารย์ปิ่นเนี่ยจบนัดธรรมโทไม่ได้จบปริญญาไม่จบปริญญาเห็นไหมครับเวลาคนเรียกเอ้ยมหาปิ่นเนี่ยถึงบอกว่าคือจริงๆอ่ะมันผิดทั้งหมดคือเราเล่นพระแบบอยากจะพูดอะไรก็พูดไงวันนี้เรามาพูดในสิ่งที่เราเห็นภาพกันพ่อน้อยอาจารย์กิ่งเนี่ยไม่ไปเรียนอาจารย์กิ่งเนี่ยชอบเรียนสายเวทครับเพราะอาจารย์กิ่งเนี่ยบวชเพราะช้ำรัดอาจารย์กิ่งเนี่ยถึงปรารถนาจะไม่จะถือพงศ์อาจารย์ตลอดชีวิตไม่แต่เนื้อต้องตัวผู้หญิงเพราะอกหักแล้วมาบวชครับอ๋อคือตอนนั้นอ่ะท่านเนี่ยเป็นคนลำเรียนกระบี่กระบองเป็นนักแสดงสมัยก่อนอ่ะผู้ใหญ่เนี่ยเขาชอบต่อต้านคนเต้นกินลำกินครับหญิงคนรักของท่านเนี่ยก็ไปแต่งงานวันแต่งงานเนี่ยท่านก็เลยทำใจมากทำใจเพราะญาติกีดกันว่าคนเต้นกินลำกินเนี่ยท่านก็เลยบวชโดยมีพ่อเฉยอุปชาพ่อวุ้นเนี่ยเป็นกรรมวิชาจารย์นะฮะแล้วก็ส่งมาอยู่กับหลวงพ่อน้อยขนาดพ่อวุ้นเนี่ยยังรู้เลยว่าพ่อน้อยเนี่ยเก่งเรื่องนี้ถ้าอยากเรียนนั่นนี่ก็ฝากอยู่กับพ่อน้อยที่วัดศรีสัตทองพ่อน้อยเนี่ยเสกหมากเสกภูให้อาจารย์กินเคี้ยวทุกวันเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยอยากให้ลูกศิษย์เก่งเนี่ยอาจารย์เนี่ยเสกหมากเสกภูให้เคี้ยวให้เคี้ยวเลยอยากให้เก่งก็หมายมั่นปั้นมือนะฮะการที่จะเรียนศาสตร์กลาได้เนี่ยนะครับผมการเรียนศาสตร์กลาได้เนี่ยกลาเนี่ยมีคาถากำกับอยู่2บทครับคือกลางวันและกลางคืนกลางวันเนี่ยเขาเรียกว่าบทสุริยประภาครับสุริยประภานะครับกลางคืนเนี่ยเรียกจันทรประภาคาถาเนี่ยมีบางคนเขาจำ14ตัว16ตัวแต่ถ้าคุณอ่านได้คุณจะเจออะไรที่มันมากกว่านี้คาถาหลักๆเนี่ยกลางวันเนี่ยก็คือสุริยประภาเนี่ยจะเป็นกุเสโตโตโมโมมังลาลามะมะโมโตติกุเสครับบางคนอ่านตังกุเสหรือติกุเสก็แล้วแต่ถ้าคาถากลางคืนจะเป็นยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังครับอาจจะมีบทกลางวันและกลางคืนเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแล้วก็อ่านให้ฟังดูซิว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมได้ท่องกับเพื่อนฟังไหมWM อ่ะWM ไอ้นี่จำแม่นคือถ้า M น่ะผู้ชายคือกลางวันถ้า W กลางคืนผู้หญิงนี่จำแม่นนะครับก็แล้วแต่เป็นการเปรียบเทียบคราวนี้คนที่จะจานกลาได้เนี่ยต้องได้รับการครอบครูไม่ใช่จานได้ทรงเดชอาจารย์ทรงเดชไม่ขังคนที่จะครอบครูสามารถลงเหล็กจานคาถากำกับราหูได้เนี่ยอะไรที่เป็นรูปราหูไม่จำเป็นต้องเป็นกลาเป็นตะกั่วเป็นแหนบต้องจานด้วยคาถาที่กำกับหมดถ้าจะจานได้ต้องท่องคาถาบูชาราหูเนี่ยในคราวที่เกิดจันทคาตหรือสุริยคาตให้ครบ4ครั้งซึ่งไม่เกิดในปีเดียวแน่ครับซึ่งไม่เกิดในปีเดียวแน่นอนไม่ใช่ปีจะเกิดครั้งเมื่อไหร่เกิดต้องท่องบูชาเมื่อไหร่เกิดต้องท่องบูชาเมื่อไหร่เกิดต้องท่องบูชาถ้าบูชาครบ4ครั้ง
เมื่อไหร่ก็เตรียมตัวครอบครูจารย์ราหูได้อ่ะนี่คืออาจารย์กิ่งสามารถท่องครบพ่อน้อยครอบครูให้อาจารย์กิ่งเพื่อให้สามารถจานกะลาได้ครับผมบางคนไม่รู้เลยว่าพ่อน้อยเนี่ยลายมือบางในลายมือบางลายมือในหูจะมีหัวใจคาถาและมีคาถากำกับสุยาภาจันทรภาซึ่งเป็นคนละลายมือกันครับจริงไม่จริงเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูผมต้องบอกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้บางคนไม่รู้ว่าพ่อน้อยเนี่ยเป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตในบ้านปลายชีวิตท่านเรื่องบอกเรื่องบอกมีว่าพ่อน้อยเนี่ยทำโคสุภราชคืออะไรพี่โคสุภราชก็คือวัววัวของพระอิศวรวัวพระอิศวรโคสุภราชวิชาที่ละที่เนี่ยแรงมากต้องเอาตานกทะเลตานกกรดเนี่ยมาทำตาวัวเห็นไหมครับเวลาเราทำตาวัวเนี่ยวัวธนูเนี่ยเขาจะเอาพลอยสีแดงไปแปะไว้ครับเห็นไหมจะเอาพลอยสีแดงแปะไว้คือตาวัวต้องเป็นสีแดงศาสตร์ของเขาต้องใช้ตานกกรดมาทำตาวัวหลวงพ่อน้อยทำสำเร็จครับแต่ด้วยว่าของเนี่ยแรงหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านก็อาพาธเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตครับฉะนั้นตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยใครจานกะลาให้ท่านก็จะเหลือ2คนก็จะเหลือพ่อกิ่งกับมหาสมถ้าคุณอยากรู้ว่ามหาสมเนี่ยเป็นลูกศิษย์พ่อน้อยที่แบบคุณไปเปิดหนังสือมงคลถาวรดูจะมีรูปถ่ายหลวงพ่อน้อยนั่งเก้าอี้หวายแล้วเขียนว่ามอบให้พระสมผู้เป็นสิทธิวิหารีสิทธิวิหารีพ่อน้อยรักมหาสมรักมหาสมมากแต่นะฮะทำไมมหาสมถึงไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวเราก็จะมาดำเนินเรื่องราวกันนี่พวกเราเห็นเรื่องราวแล้วนะโอเคเรารู้ว่าพ่อน้อยเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่มีลูกศิษย์2คนคือพ่อกิ่งกับมหาสมแต่มหาสมเนี่ยภายหลังศึกที่เขาเรียกหมอศึกท่านก็จะมีวิชาท่านก็มาเป็นหมออันนี้เขาเรียกหมอสมนะครับพ่อนอนมรณภาพทำไมอาจารย์กิ่งถึงเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสัตย์ทองแสดงว่าอาจารย์กิ่งเนี่ยต้องรู้เรื่องราวทั้งหมดในวัดแล้วก็คุ้นเคยกับชาวบ้านเป็นอย่างดีคำถามต่อไปเมื่ออาจารย์กิ่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสศรีทองทำไมอาจารย์กิ่งไม่เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสัตย์ทองเสียเองเล่าทำไมถึงให้อาจารย์ปิ่นเป็นเราก็จะมาเล่าต่อกันท่านอาจจะเสียสละหรือเปล่าไม่เกี่ยวให้หลานขึ้นเดี๋ยวท่านไปอยู่ไม่วัดอื่นก็ได้ไม่ครับมันเป็นหลวงพ่อกิ่งเนี่ยกลับมาที่เมืองการครับแล้วมาเจอวัดโพเลี้ยวเนี่ยซึ่งสมัยก่อนชื่อวัดหัวพงเป็นวัดล้างครับเพราะตอนนั้นเป็นฐานทัพของทหารญี่ปุ่นครับตอนนั้นเกิดสงครามโลกนี่เป็นทหารญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะถอนทัพกลับไปแล้วครับตอนที่มีญี่ปุ่นอยู่เนี่ยพ่อกิ่งเนี่ยแกเดินกลับมาตอนกลางคืนถูกทหารญี่ปุ่นเอาซามูไรฟันฟันจีวรขาดหมดแล้วไม่เข้าทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยนับถืออาจารย์กิ่งมากพอญี่ปุ่นเนี่ยยกทัพกลับไปยกรถยกเครื่องปั่นไฟให้อาจารย์กิ่งหมดเลยอ๋อวัดเลยมีที่ปั่นไฟถูกถึงแม้ว่าที่เจริญมากในตอนนั้นทหารญี่ปุ่นเนี่ยนับถืออาจารย์กิ่งมากอาจารย์กิ่งเนี่ยไปบูรณะวัดหัวพงเนี่ยตั้งแต่พ่อน้อยยังมีชีวิตอยู่พ่ออาจารย์กิ่งเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นมาเจ้าอาวาสศรีสัตย์ทองอยู่ก่อนแล้วแต่คนที่จะต้องเป็นเจ้าอาวาสศรีสัตย์ทองจะต้องเป็นใครต้องเป็นต้องเป็นใครน่าจะเป็นใครก็ต้องนึกว่าเป็นมหาสมต้องเป็นมหาสมใช่ไหมครับปี87เนี่ยอาจารย์กิ่งมาบูรปี85 86เนี่ยก็มาบูรณะวัดหัวพงแล้วก็ไปมาระหว่างดูแลพ่อน้อยกับมาวัดบูรณะวัดหัวพงนะครับผมคราวนี้พอพ่อน้อยมรณภาพอาจารย์ปิ่นเป็นหลานอาจารย์ปิ่นเนี่ยเป็นหลานเพราะว่าอาจารย์ปิ่นเป็นหลานก็คือธรรมดาญาติโยมก็ต้องให้เชื้อสายก็มีความรักความคุ้นเคยก็ให้อาจารย์ปิ่นเนี่ยขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีทองก็ถูกต้องก็ต้องไม่ผิดแต่เหมือนกับว่าหมอสมเนี่ยอาจจะได้รับคำฝากฝังจากหลวงพ่อน้อยไว้แล้วทำตามคำฝากฝังของอาจารย์ไม่ได้มหาสมก็เลยลาสิกขาไปก็จะตรงเลยอายุที่ไล่มาก็จะตรงกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแล้วคราวนี้ก็มาแล้วหมอสมจานกะลาหรือเปล่าคราวนี้มันจะมีบุคคลสำคัญอยู่บุคคลหนึ่งเขาชื่อท่านชื่ออาจารย์แขกเลยสอบอาจารย์แขกเนี่ยมันตะลัตสยามเนี่ยยังมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังมีชีวิตอาจารย์แขกเลยสอบเนี่ยพ่อของอาจารย์แขกเนี่ยเป็นเพื่อนกับหมอสมเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกับหมอสมครับแล้วอาจารย์แขกเนี่ยเป็นเนนนะครับก็จะฝากไปเรียนวิชาวิชาครับใช่มีคำพูดหนึ่งที่หมอสมพูดไว้ครับกูทำไม่ได้หรอก
เพราะกูไม่ได้ครอบครูมาครับถ้าอยากจะเรียนเดี๋ยวจะพาไปฝากกับจันกิ่งจันกิ่งว่าครอบครูมาเนี่ยครับผมอาจารย์แขกเนี่ยตอนเป็นเนนเนี่ยก็เลยมาอยู่กับอาจารย์กิ่งที่วัดทูเลียวอ๋อปัจจุบันอาจารย์แขกยังมีชีวิตอยู่นะครับเพื่อนๆแล้วก็เขาบอกว่าอาจารย์กิ่งเนี่ยท่านไม่เคยนอนเขาบอกว่าคือตกเย็นอ่ะเห็นท่านนั่งกรรมฐานอยู่หน้าโต๊ะหมู่เช้ามาท่านก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละครับเขาบอกไม่คนไม่มีใครเคยเห็นอาจารย์กิ่งนอนหรออาจารย์แขกน่ะยังมีชีวิตอยู่และอาจารย์แขกเนี่ยทันอาจารย์กิ่งแกก็จะเล่าทุกฟังอะไรที่เป็นวัตถุมงคลอาจารย์กิ่งเนี่ยอาจารย์แขกจะรู้หมดเพราะอาจารย์แขกอยู่กับอาจารย์กิ่งนี่อาจารย์แขกว่ามีอยู่ครั้งนึงทุกวันนี้อาจารย์แขกก็ทำของนะทำเครื่องรางทางวัตถุมงคลเพราะเรียนจากอาจารย์กิ่งอาจารย์แขกบอกว่าวิชาวัวธนูเนี่ยอยากเรียนมากครับอาจารย์กิ่งก็ถามว่าเชื่อหรือว่ามีจริงแล้วอาจารย์ว่าไงอาจารย์บอกว่าอยากเห็นวัวธนูไหมครับถ้าอยากเห็นไอเนนไปหยิบหญ้ามาก็ให้ไปเอาหญ้ามาและอาจารย์กิ่งเนี่ยก็เสกวัวธนูไปกินหญ้าอาจารย์แขกก็เลยเห็นกระตาแล้วก็เชื่ออาจารย์แขกก็ทุกวันนี้คนทายอาจารย์กิ่งก็ยังมีอาจารย์แขกก็ยังอยู่แกก็จะเล่าให้ฟังหมดว่าเรื่องราวคนที่ทันชีวิตยังมีอยู่ก็เล่าเรื่องราวมาก็ทำให้เราเข้าใจเมื่อเข้าใจปุ๊บเราไปดูกันเลยว่านะครับวันนี้เราเข้าใจแล้วนะว่าลายมือเนี่ยราหูเนี่ยส่วนสร้างเนี่ยมีพ่อน้อยมีอาจารย์กิ่งหมอสมบอกว่าท่านทำกะลาไม่ได้เพราะไม่ได้ครอบครูเพราะไม่ได้ครอบครูอาจารย์ปิ่นจานกะลาได้เพราะอาจารย์ปิ่นเนี่ยก็ครอบครูมาก็ครอบครูมานะครับผมก็ไปดูว่าลายมือแต่ละอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงนี่คือก็แสดงว่ากะลานี่จานได้แค่3องค์อะไรอย่างเงี้ยมี3องค์มากกว่านั้นเหรอไหนๆจะพูดแล้วเราก็พูดเลยละกันก็พูดเลยว่าอันนี้คือถูกผิดต้องไปถามจากผมบอกว่าเชื่อเถอะว่าอาจารย์ปิ่นเนี่ยท่านยังมีชีวิตครับลูกหลานท่านก็ยังมีอาจารย์ปิ่นส่วนในด้านของอาจารย์กิ่งเนี่ยลุงแดงก็ยังอยู่อาจารย์แขกก็ยังอยู่ป๋าตู่ก็ยังอยู่ครับคือตอนคนที่มาครอบครูกับอาจารย์กิ่งตอนนั้นน่ะอาจารย์กิ่งไม่ได้ครอบครูไปให้แค่องค์เดียวครอบครูให้กับพระไปอีกถึง3ลูกครับถึงมีกะลาลายมือที่แตกออกไปไงมีพระเนี่ยที่มาครอบครูกับอาจารย์กิ่งอ่ะถึง3ลูกครับแต่วันเนี้ยใครเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสเราโฟกัสที่เล่นมาตรฐานเนี่ยก็มีลายมือพ่อน้อยลายมือพ่อกิ่งแล้วก็ลายมือหลวงพ่อปิ่นซึ่งผมเชื่อวันนี้ถ้าเพื่อนๆไปดูพร้อมๆกับผมเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูว่าใช้ได้ไหมยังผมเนี่ยถ้าผมซื้อกะลาไม่ต้องมีใครช่วยดูผมซื้อคนเดียวผมจ่ายเลยจะ 89,300 มันก็จ่ายคนเดียวแล้วผมก็บูชาแล้วถ้าใครถามผมก็อธิบายได้ว่าทำไมผมถึงซื้อเรามาดูกันว่าผมเนี่ยใช้วิธีดูแบบไหนแต่เดี๋ยวไปดูเพื่อนๆก่อนมีคำถามอะไรไหมคำถามยังไม่มีครับวันนี้อุ้ยมีแต่ขอหัวใจคาถาราหูด้วยครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเลยวันนี้นะครับฉะนั้นนะโทรศัพท์ใช้ได้ยังแบบหนังสือนี่นะมีเปิดนะเดี๋ยววันนี้ในหนังสือองค์พระเนี่ยหนังสือองค์พระเนี่ยเป็นรูปที่ลงราหูได้ชัดเจนมากครับเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนจุนเอาฐานนี้ออกแล้วเอาหนังสือองค์พระเข้ามาโอเคเรามาเปิดหนังสือออกมาก่อนเปิดหน้าราหูเนี่ยตำราเป็นที่มาของมะทินที่มาของพระเครื่องอาจารย์ออกโอเคแป๊บนึงขยับพระราหูก่อนนี่พระราหูย้ายนะครับพอพระราหูย้ายปุ๊บนะครับใครดวงตกนะก็ระวังนะฮะต้องรีบไปบูชานะอย่างนี้นี่อย่างนี้จุนหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็จี้เลยจี้ไปที่ลายมือเพื่อนๆจะเห็นจี้ลงไปติดๆเลยลูกเดี๋ยวรูปเราออกก็ได้ไหมรูปเราออกก็ได้รูปเราไม่สำคัญแล้วตอนนี้ใช่เพื่อนๆดูลายมือตั้งใจครับรูปเราออกเลยเพื่อนๆดูลายมือนะเพื่อนๆดูลายมือนะเพื่อนๆดูลายมือนะคราวนี้ผมก็จะอ่านจะเขียนตรงนี้ก่อนจุดเอามาเอาไปชินสเต็ปผมจะเขียนคาถาราหูเนี่ยระวังหลุดนะจะมีอยู่สุริยประภานะครับผมสุริยประภาคือกลางวันใช่เขาจะขึ้นกุ
เสโตเดี๋ยวให้จุนซูมเข้าไปแล้วกันตอนนี้ติดมืออยู่โอเคโตเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียนแชทก่อนนะครับเพื่อนๆพอดีอาจจะมีติดมือบังโมครับโมมังลาลามะมะโมอันนี้คือกลางวันนะกลางวันโตตังกุเสต่อไปกลางคืนใช่ไหมกลางคืนอ่ะจันทรประภาจันทรประภานะครับเฮ้ยขึ้นด้วยยะครับถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังอ่ะเพื่อนเพื่อนดูที่ผมเขียนนี้ก่อนนะกุเสโตโตโมโมมังลาลามะมะโมโตตังกุเสยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังอ่ะดูสิว่าในกาลาเนี่ยเขาเขียนแบบนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอขั้นจังหวะนิดนึงครับผมครับมีคำถามนะครับว่ากาลาของอาจารย์พุทธใช้ได้ไหมใช้ได้ครับกาลาแท้อะไรก็ใช้ได้ครับมีคำถามนึงอยากรู้ว่าอาจารย์ว่ามีประสบการณ์การแกะกาลาหรือไม่ครับหรือประสบการณ์พับเครื่องอย่างเดียวแกะกาลาคืออะไรกาลาแกะกาลาอ๋อหมายความว่ามีประสบการณ์ในด้านแขวนการกาลาแกะหรือเปล่าถ้าเคยเจออะไรมากับตัวเองนะถ้าประสบการณ์นั้นน่ะคือมันมีคนเราแขวนอะไรใช้อ่ะครับมันก็จะเกิดสิ่งดีๆโดยที่เราไม่คาดคิดแล้วแต่อาถายผมไปแกะกะลาผมแกะไม่ได้หรอกครับเรามีการแกะพอจะรู้ไหมครับเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวเราเอาทีสเต็ปนั่นเพื่อนเดี๋ยวโฟกัสที่กลางวันกลางคืนก่อนนะนี่ไปดูคาถาก่อนว่าจริงไหมจุนจีลงไปยะเทียบเลยครับโอเคคำบรรทัดนี้ยะถาไม่เห็นพี่มันอันนี้มันกลางคืนป่ะกลางวันนี่ไงเอ๊ะนี่กลางคืนนี่ไงยะยะถาในดูกล้องด้วยตังลงหน่อยเห็นไหมครับยะมะมองไม่เห็นมะตะตังมะถาถาเสตังจบ1บท1บทบทต่อไปในเรื่องมังคืนก่อนกุเสโตโตโมโมมังลาเห็นไหมเหมือนรอเรือครับลามะจุนจี้ลงไปเลยลูกจี้ลงไปเลยมะเห็นไหมมะเหมือนสระสีมะโมนะตัวมะเหมือนสระสีตัวโมก็คือสระสีนะฮะมีสระเอาโอโมโตนะตังกุแล้วก็เสจบ2บทครับคราวนี้เรามาดูกันว่าอ่ะเมื่อวันเนี้ยเราตรวจทานคาถาแล้วว่าถูกมี2บทเหมือนที่ผมพูดนะครับผมอ่ะเราไปดูอันนี้จริงไหมคนละองค์คนละอันกันนะคนละอันกันคนละองค์กันยะถาตังยะมะมะตาตังมะมะถาถาเสตังจบ1บทครับกุนะกุเสโตโตโมโมมังลาลามะมะโมโตตังกุเสเห็นไหมครับเมื่อเราตรวจทายคาถาแล้วว่าถูกครับคราวนี้เราก็จะไปดูฟอนต์ลายมือกันนะบัดนี้ครับเราจะไปดูฟอนต์ลายมือกันนะบัดนี้นะครับโอเคคราวนี้ฟอนต์ลายมือเนี่ยวันนี้เราให้ดูพ่อน้อยพ่อน้อยเป็นจุดสังเกต
จุดสังเกตพ่อน้อยเนี่ยยะหลวงพ่อน้อยเนี่ยยะตัวถาพ่อน้อยจะเป็นเลข2ไม่ยกมือถ้าเป็นของอาจารย์อื่นถ้าเป็นพ่อกิ่งให้เทียบดูถ้าเป็นพ่อกิ่งนะครับตัวยะตัวถาพ่อกิ่งจะเป็นแบบนี้จะยกมือละจะยกมือแต่ถ้าเป็นพ่อน้อยตัวถาจะไม่ยกยะถาอ่านะครับยะถาตังยะตัวมะของอาจารย์ศรีของหลวงพ่อน้อยเนี่ยจะเป็นสอฤาษีนะตัวถาตัวมะถ้าเป็นอาจารย์กิ่งอ่ะถ้าเป็นอาจารย์กิ่งตัวมะอาจารย์กิ่งจะเป็นอย่างนี้อ่ะเรามาจำของพ่อน้อยก่อนเรามาดูซิว่าตัวถาของหลวงพ่อน้อยเนี่ยเป็นเลข2มายกมือจริงหรือเปล่าครับแล้วตัวมะได้เป็นสอฤาษีจริงหรือเปล่าอ่ะองค์แรกตัวทานในหนังสือแล้วเพื่อนอ่ะเทียบเลยยะซีนิดนึงจุนมันยากนะแต่ผมถือว่าเองหนังสือนะเห็นไหมชัดละยะถาตัวถาเนี่ยไม่ยกมือตังยะตัวมะเป็นสอฤาษีไหมตาตามตัวมะเหมือนสอฤาษีไหมหนึ่งองค์ครับอ่ะองค์ต่อไปขอลงกันนะขอลงกันแต่พ่อน้อยเหมือนกันนะตัวถาไปเรียกสองไม่ยกไม่ยกมือนะตามยะตัวมะเหมือนสอฤาษีไหมเหมือนสอฤาษีมะตาตังมะเหมือนสอฤาษีไหมครับองค์ที่สองอ่ะเราไปดูองค์อื่นองค์อื่นอ่ะองค์อื่นก็อ่ะองค์นี้เห็นไหมไม่ค่อยชัดอ่ะเราไปดูหลายๆองค์ดูซิว่ามันจริงไหมได้แล้วโอเคเจ๋งไหมยะถาไม่ยกมือตังเห็นไหมยะมะเหมือนสอฤาษีไหมครับทีนี้เพื่อนๆคงรู้พอน้อยแล้วพี่อ่ะเอาอีกไปนี่อีกองค์นึงยะตัวถาไปเลข2ไม่ยกมือมั้ยไม่ยกตังยะตัวมะเหมือนสอฤาษีมั้ยครับเหมือนมั้ยเหมือนไม่ใช่แค่สอฤาษีนะครับคือทุกองค์ที่ผมให้ดูคือฟอนต์ลายมือของคนคนเดียวกันเขียนลายมือเดียวกันถามเพื่อนๆว่าจริงหรือเปล่าจริงไหมถามเพื่อนว่าจริงหรือเปล่าหรือไม่เรามาดูอีกอันนึงย่อรูปให้โลกลงถามเพื่อนว่าจริงหรือเปล่าเพื่อนว่าใช่เลยมือเดียวกันไหมครับยะถาชัดนะเลข2มายกมือยกมือนะตังยะตัวมะเหมือนสอฤาษีตังนะตะตังมะเหมือนสอฤาษีไหมครับโอเคถามเพื่อนว่าจริงไหมมีคนบอกว่าจริงจริงทีนี้โอเคจานกิ่งเหรอตัดตัดภาพมาตัดภาพตัดกล้องมาพี่บอกอาจารย์กิ่งต้องยกมืออ่ะนี่เราได้ดูแน่นอนไม่ต้องซีเรียสครับสอฤาษีมีอุหางลงไม่ต้องซีเรียสเราได้ดูกันแน่นอนเดี๋ยวมาดูเทียบรูปกับอาจารย์กิ่งบ้างอ่ะคราวนี้เราต้องถามเพื่อนๆว่าที่ผมให้เพื่อนๆเนี่ยดูลายมือมาว่าลายมือหลวงพ่อน้อยเนี่ยต้องเหมือนกันในทุกๆอันเนี่ยจริงหรือเปล่าต้องถามเพื่อนว่าจริงหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าจริงมันก็จะจบเรื่องแล้วว่าโอเคเราพิสูจน์ได้แล้วว่าลายมือหลวงพ่อน้อยเป็นยังไงตอบมาจะได้ทันในเรื่องราวเดียวกันจะเข้าใจตรงกันจะเข้าใจตรงกันถ้ามีใครบอกว่าเอ้ยไม่จริงเพราะอะไรมีข้อสงสัยถามใช่ในเรื่องลายมือนะโฟกัสที่เรื่องลายมือก่อนนะจริงครับจริงครับจริงตอนนี้เราโฟกัสกันที่ลายมือหลวงพ่อน้อยกันอยู่นะโอเคคราวนี้เราไปดูลายมือจริงจริงขยายพี่ขยายไม่ได้เพราะกล้องยังไม่มาโอเคกูอันนี้กังวันเสเห็นไหมตัวโมเนี่ยอันนี้ไม่ชัดเดี๋ยวไปดูอันที่ชัดนี่ขยายยะขยายได้ลูกยะถาต้องยกมือใช่ไหมตังครับยะตัวมะหลวงอาจารย์กิ่งนี่จะมีหัวเข้า จะไม่เป็นสอฤาษีเห็นไหมครับ
อ่ะจริงไหมจานกะลานะกะลาลูกอยู่ข้างหน้าเพื่อนเนี่ยตังนี่อะไรลูกเนี่ยคุณจำตัวตังให้ดีนะตัวมะไม่เป็นสอนฤาษีตัวตังของหลวงพ่อเนี่ยนี่จะเหมือนก้อนขนม3ก้อนครับเห็นไหมตัวตังตัวมะครับพยายามจะหาลูกชัดๆให้ดูอ่ะนี่ในกะลาหยดน้ำตัวถาตัวตังตัวเดียวกันไหมตัวมะตัวเดียวกันไหมครับอีกองหนึ่งชัดยะอันนี้ชัดนะถายกมือนะยกมือตังยะมะมะตาตังมะมะถาถาเสตังเห็นไหมครับชัดเจนครับตัวตังตัวตะเหมือนกันไหมแม้กระทั่งในอันเนี้ยเหมือนไหมเจี๊ยบเหมือนเลยเห็นไหมยะถาคาถาคาถาตรงไหมยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังจบคาถาที่กำกับในกาลาครับผมเห็นไหมครับยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังครบครบครับไม่เห็นว่าจะมีมันต้องมีคนบอกอย่างนี้ไงไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่เกินไปกว่าคาถาวันนี้ถ้าคุณจะศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับราหู1 คุณไปท่องคาถาให้ได้แล้วคุณก็จำให้ได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยเขียนยังไงแล้วคุณก็จำฟอนต์ในมือว่าพ่อน้อยเป็นยังไงพ่อกิ่งเป็นยังไงพ่อปิ่นเป็นยังไงอยากเห็นอาจารย์ปิ่นไหมคราวนี้เหลืออีกองนึงอาจารย์ปิ่นอาจารย์ปิ่นเราเห็นลายมือสองหลวงพ่อแล้วนะสองหลวงพ่อนี่น่าจะเพื่อนๆมันน่าจะพอแยกกันออกไม่บ้างไม่เล็กไม่บ้างก็น้อยละมาหยิบมากก็น้อยละอ่ะมาอาจารย์ปิ่นลายมืออาจารย์ปิ่นดูกล้องดูทีโอเคแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับอาจารย์ปิ่นต่างกันยังไงพี่ท่องคาถาก่อนยะยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังนะจบไหมหนึ่งบทครับเห็นไหมครับผมคราวนี้เรามาดูลายมืออาจารย์ปิ่นจะเป็นเหลี่ยมๆตวัดตวัดเหลี่ยมเขียนวัดวัดไม่ค่อยสวยเห็นไหมจะเป็นเขาเรียกลายมือเหลี่ยมลายมือวัดวัดครับคนละอันเห็นไหมเหลี่ยมเหลี่ยมวัดวัดครับพ่อน้อยเส้นเล็กๆครับตัวมะเหมือนสอฤาษีครับอาจารย์กิ่งตัวกลมๆหลวงพ่อปิ่งอาจารย์เป็นเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆแล้ววัดและวัดวัดโอเควันนี้เรารู้ลายมือ3ลายมือแล้วครับเบสิกเลยซึ่งไม่เห็นเหมือนกันเลยพ่อน้อยลายมือของท่านก็ไม่เหมือนอาจารย์กิ่งไม่เหมือนอาจารย์ปิ่นอาจารย์กิ่งก็ไม่เหมือนพ่อน้อยและไม่เหมือนอาจารย์ปิ่นอาจารย์ปิ่นก็มือลายมือเป็นเอกลักษณ์ของเขาถูกมั้ยถูกคราวเนี้ยผมมีอย่างนึงที่ให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆดูรูปในหนังสืออันนี้นะทุกภาพเนี่ยเป็นลายมือจุนจี้ดกเนี่ยเป็นลายมือเหลี่ยมหมดนี่คือลายมือพ่อน้อยเราอยู่แล้วนี่ไงตัวยะตัวถาเลข2ไม่ยกมือเอาให้ถึงนี่ลูกเห็นไหมตัวมะมันสองฤาษีครับพอเรามาเจออันนี้ใช่ลายมือพ่อน้อยไหมไม่ใช่ใช่ไหมนะฮะจะใช่หรอตัวยะตัวถายกมือยกมือตังยะมะมะตะตังตัวกลมด้วยตัวนี้เหมือนลายมือใครเพื่อนๆก็ลองดูว่าจะใช่ลายมือพ่อน้อยไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนี่ถูกไหมถูกไหมพออันนี้ปุ๊บมีหนังสือองค์พระเหมือนกันดูหน้าคือศิลป์ยุคต้นเหมือนกันแต่ลายมือเนี่ยผมบอกแล้วนี่ไม่ใช่มือพ่อน้อยเพื่อนๆก็น่าจะแยกออกละเมื่อกี้บอกไปมาดูลายมือพ่อน้อยเป็นยังไงลายมือพ่อน้อยเส้นเล็กตัวถาเป็นเลข2ไม่ยกมือตัวถาเป็นสอฤาษีสอฤาษียกมือมาดูอันล่างสอฤาษีมีหางด้วยอย่างนี้ถึงลางๆครับก็ยังเป็นสอฤาษีอยู่เห็นไหมโอเคตัดภาพมาที่หน้าเราได้แล้วให้ชาวบ้านเขาให้เขาวิเคราะห์ให้ชาวบ้านเขาได้ด่าได้เต็มที่เมื่อกี้เพื่อนก็วิเคราะห์ว่าใช่ไหม
คืออย่างที่ผมพูดตอนนี้ผมพูดที่ผมค้นอะไรเจอในทุกๆเรื่องเพราะหนึ่งผมอ่านของได้สองผมศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ว่าผมอยากรู้นี่พ่อน้อยก็ต้องเซ็นด้วยแหละเซ็นพ่อน้อยพ่อกิ่งก็ต้องเซ็นด้วยเซ็นพ่อกิ่งพ่อปิ่นก็ต้องเซ็นด้วยลายมือพ่อกิ่งพ่อปิ่นในกาลาผมก็แค่ไปหาว่าลายมือใครเป็นยังไงแค่นั้นเองครับเมื่อจำลายมือได้คุณคิดว่ามันง่ายไหมในการศึกษากาลาก็ไม่ได้ยากจนเกินไปใช่ครับคราวนี้มันมีอีกศาสตร์นึงยังไงพี่การศึกษาเพื่อนเขาจะมีพิมพ์กับลายมือนี่ผมจะถามพอดีแล้วศิลปะในการแกะเมื่อกี้มีคนก็ถามพี่คนนั้นก็ถามว่าอะไรนะย้อนให้พี่หน่อยเดี๋ยวเราจะไปรู้จักศิลป์ของกาลาลาหูกันว่าเล่นง่ายๆแบบผมเนี่ยมีกี่แบบไล่ที่หลวงพ่อไหมใช่แบบที่คุณเมื่อกี้คุณถามบอกว่าเอ้ยกาลาเนี่ยมันแกะยังไงแล้วจะดูรู้ได้กันว่าของใครเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเราไปดูศาสตร์ที่มัน amazing ทิ้งนางน้อยเฉยเงยเงยเฉยเลยว่าเมื่อกี้จบเรื่องลายมือนะเพื่อนจบเรื่องลายมือจบไหมถามเพื่อนนะครับผมคราวนี้ดูศิลปะในการแกะดีกว่าว่าแต่ละหลวงพ่อเนี่ยแกะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อกี้เราแยกลายมือออกแล้วนี่ใช่เขาถามว่าพ่อน้อยเรียนจากครูบาอนันตาเปล่าหลวงพ่อน้อยเรียนจากพ่อของท่านครับครับพ่อท่านสิทธิ์ที่พ่อปิ่นครอบครูให้มีใครบ้างไม่รู้เลยไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ครับมาเราเริ่มเรื่องศิลปะดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะรอนานเดี๋ยวดูก่อนเขามีคำถามเรื่องอะไรนะลายมือมันเยอะแล้วพี่มันไกลแล้วโอเคเมื่อกี้เพื่อนตอบกันมาเยอะโอเคคราวนี้ผมก็จะให้เพื่อนดูว่ากาลาเนี่ยถ้าเพื่อนจำง่ายๆนะศิลป์กาลาเนี่ยคุณจำเลยหลักใหญ่ๆมี3แบบสามแบบครับศิลป์แรกคือศิลป์ตั้งแต่ศิลป์เขาเรียกผมตั้งชื่อว่าศิลป์โบราณคุณศึกษาแบบผมคุณต้องเรียกชื่อตามผมก่อนคุณจะไม่งงจะได้ไม่งงหนึ่งศิลป์โบราณได้เข้าใจตรงกันนะสองศิลป์ลุงสีใหญ่สีใหญ่สามศิลป์ลุงสีเล็กสามลุงสีสามศิลป์ละเพราะลุงสีใหญ่กับลุงสีเล็กเนี่ยทุกคนรู้ว่าคนแกะกะลาน้อยมี2คนชื่อลุงสีเหมือนกันเลยก็เขาเรียกเป็นลุงสีใหญ่กับลุงสีเล็กเราก็จะมาแยกสินการแกะกะลากันว่ามีกี่แบบผมไม่ฟิกนะว่าแบบไหนเป็นของใครแต่ที่ผมศึกษามาผมเรียกแบบนี้ซึ่งผมไม่สนใจแล้วว่าสินจะเป็นลายมือใครแต่ถ้าสินแท้ลายมือแท้จบขายได้ครับสินแรกคืออ่ะนี่ก่อนอันนี้ผมเรียกว่าศิลป์โบราณเพราะอะไรพี่ถึงเรียกศิลป์โบราณพี่เพราะว่าอันนี้เหมือนอันนี้ไหมยกสูงๆจุดให้เห็น2อันเลยอันนี้เหมือนอันนี้ไหมไม่เหมือนนะอันนี้เขามีชดาอันนี้บูบูทู่ทู่เหมือนอันนี้ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนอันนี้ไหมไม่เหมือนสี่อันนี้ไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าคุณดูดีๆเหมือนผมคนที่เขาวาดรูปอ่ะเขาจะขึ้นสี่เหลี่ยมที่หน้าก่อนแล้วเขาก็ต่อเติมอะไรออกไปเนี่ยมาดูอันนี้เขาขึ้นหน้าเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วเขาแกะต่อเติมอะไรตามใจชอบของเขาครับอันนี้เห็นไหมเขาขึ้นเขาหน้าก่อนแล้วเขาแกะเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นลายมือของคนแกะคนเดียวกันแต่เขาแกะอันหนึ่งเสร็จเขาก็จินตนาการออกไปเขาจินตนาการออกไปเพราะเขาไม่ได้มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาในยุคต้นเขาบอกว่าสมัยก่อนน่ะหลวงพ่อน้อยใช้มีดแกะกะลาผมให้ยิ่งกว่าหลวงพ่อน้อยอีกก็ใช้มีดแกะกะลาไม่ได้เพราะฮะง่ายๆมีดพกเนี่ยคุณจะแกะสลักลูกแตงโมยังไม่ได้เลยเอามีดพกใหญ่ไปแกะกะลาเหรอคือบางคนฟังกันเหมือนได้นะไม่ต้องมีดเนี่ยเจี๊ยบอ่ะมีดปอกกระเพราเนี่ยเจี๊ยบเอาไปแกะสลักแตงโมยังไม่ได้เลยซึ่งจริงๆเขาก็มีช่างแกะให้พอเรามาดูอันนี้มาดูอันนี้พ่อน้อยเหมือนกันไหมดูลายมือก่อนอันนี้คือลายมือพ่อน้อยเห็นไหมตัวมะเป็นสระสีตัวยะตัวถามเป็นสองยกมืออันนี้คือลายมือพ่อน้อยไหมเดี๋ยวเรานี่เห็นไหมอันนี้น่าอะไรมือพ่อน้อยไหมเห็นไหมตัวมะเป็นสองสีชัดเจนโอเคนี่คือพ่อน้อยอันนี้ก็คือพ่อน้อยแต่ทำไมอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนอันนี้ยกสูงๆเลยจุนทำไมหน้านี้เหมือนหน้านี้แล้วก็เหมือนหน้านี้คนละอันแน่นอนเพราะสีกระดาษคนละอย่างแต่ทำไม
ลายกนกม้วนเหมือนกันก้อนเมฆเหมือนกันเหมือนกันข้างนี้ต่ำข้างนี้สูงข้างนี้ต่ำข้างนี้สูงข้างนี้เฮ้ยมันเหมือนกันเลยอ่ะเพราะคำตอบคือตอนเนี้ยช่างเนี่ยเขาจะต้องหาอะไรที่พัฒนาให้ทำได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นเขาใช้การลอกลายที่แรกแกะตามใจฉันแต่พอแกะตามใจฉันเนี่ยนะพอเวลามีคนต้องการเพิ่มใช่ไหมครับทำให้เร็วก็คิดค้นการลอกลายขึ้นมาเนี่ยถึงเป็นการลอกลายดูศิลป์อันนี้นะอันนี้ผมเรียกว่าเนี่ยคือศิลป์ของลุงสีใหญ่ลุงสีใหญ่นะนี่คือศิลป์ลุงสีใหญ่และศิลป์ลุงสีใหญ่มักจะเป็นลายมือของหลวงพ่อน้อยแต่ไม่ตายตัวใช่ไหมมักจะเป็นเดี๋ยวนี่คือส่วนใหญ่ที่มาตรฐานที่ง่ายๆอ่ะคราวนี้คุณสังเกตให้ดีนะพ่อน้อยเนี่ยถ้าแกะตอนลุงสีตอนลุงสีเนี่ยแกะให้พ่อน้อยตอนน้อยมีชีวิตอยู่สีใหญ่ลุงสีจะแกะพญานาคมีคาดมีคาดมีคาดครับผมมีคาดถ้าพ่อน้อยมรณภาพแล้วลุงสีจะแกะพญานาคไม่มีคาดเป็นโค้ดอย่างหนึ่งของช่างและต่อจากนั้นมาผมจะให้ดูนี่การแกะกะลานะครับรูเจาะกะลามักจะชิดด้านล่างชิดไหมชิดไหมชิดไหมเขาเข้าใจทำนะชิดเพราะให้แขวนแล้วไม่ขาดง่ายอันนี้คือศิลป์ดูอันนี้ชิดไหมถูกไหมดูอันนี้อันนี้มันเป็นตามันก็แยกออกไปเมื่อถูกไหมแต่ถ้าศิลป์มาตรฐานเขาก็เจาะชิดด้านล่างเลยครับนี่คือศิลป์แบบหนึ่งคือตรงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นก้อนเมฆเป็นตารางเป็นดอกไม้แล้วแต่ผมตั้งชื่อว่าเนี่ยคือศิลป์ลุงสีใหญ่มีอีกศิลป์นึงศิลป์โบราณเรารู้แล้วศิลป์ลุงใหญ่อีกศิลป์นึงผมเรียกศิลป์ลุงสีเล็กไปดูรูปศิลป์ลุงสีเล็กกันครับไปดูรูปสักครู่นี่ครับนี่คือศิลป์ลุงสีใหญ่เห็นไหมนี่สีใหญ่ใช่ไหมเห็นป่ะมีดาวเป็นชดาครับสีใหญ่หรือสีเล็กอันนี้สีลุงสีใหญ่สีใหญ่เห็นป่ะพญานาคไม่มีคาดเมื่อไม่มีคาดในมือด้านหลังก็ไม่ใช่ลืมพ่อน้อยครับเพราะพ่อน้อยมานานแล้วที่พี่บอกเมื่อกี้นี่ไงลองสังเกตดูนะว่าเนี่ยพญานาคจะไม่ค่อยมีคาดจริงหรือเปล่าไม่มีคาดคือมันเป็นข้อสังเกตอย่างนึงอาจจะมีดิ้นได้แต่สำหรับผมคือนี่คือข้อสังเกตนะครับคราวนั้นอ่ะคุณดูตัวอย่างดูง่ายๆอย่างนี้นี่คืออีกศิลป์นึงผมเรียกว่าศิลป์ลุงสีเล็กสีเล็กผมมักจะท่องว่าดอกไม้ดอกเดียวหน้าเหลี่ยมหัวกอหญ้าหัวคือเป็น3แฉกถ้าเกิดว่าเป็นศิลป์นี่ถ้าเป็นศิลป์ของลุงสีใหญ่เขาจะเป็นชดาชดาครับผมถูกมั้ยเป็นชดาชดาเป็นชดาถูกมั้ยOh. แต่อีกศิลป์นึงเนี่ยดอกไม้ดอกเดียวหน้าเหลี่ยมหัวกอหญ้านี่ครับดอกไม้ดอกเดียวโคลงอะนะแต่คุณดูดอกไม้ดอกเดียวหน้าเหลี่ยมหัวกอหญ้าหรือแม้กระทั่งอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะดอกไม้ดอกเดียวหน้าเหลี่ยมหัวกอหญ้าครับผมกะลาคนละชิ้นแต่ทำไมเขาถึงมีอะไรที่เหมือนกันแตกเหมือนกันเลยมันเป็นพิมพ์มาตรฐานแล้วมักจะเจาะชิดด้านล่างจริงไหมครับผมผมจำสามศิลป์ศิลป์โบราณศิลป์ลุงสีใหญ่และศิลป์ลุงสีเล็กถ้าวันนั้นคุณเจอกะลาที่ศิลป์ถูกดอกไม้ดอกเดียวหน้าเหลี่ยมหัวกอหญ้าและอีกศาสตร์หนึ่งเพื่อนๆดูนี่นะไม่มีคาดเพื่อนๆเห็นไหมว่ามีดแกะของช่างแกะสมัยก่อนครับเขาแกะให้พญานาคขึ้นมาเป็นสามมิติเหมือนนิเกตจริงๆเป็นเกล็ดเลยอยากดูของเก๋ไหม
เอาดิเห็นของไทยแล้วอยากดูของเก๊ด้วยอยากดูของเก๊ไหมไปดูของเก๊กันสครูต้องเอาเบอร์ดี้มาให้ผมคนละกระป๋องอ่ะเพราะปกติใครจะให้ผมพูดเรื่องกระไรฟังอ่ะต้องยกครูเบอร์ดี้ผมกระป๋องนึงแล้วตอนนี้หิวข้าวแล้วด้วยกระเพราสักจานนะก็มีหน้าประตูอีกมีหน้าประตูมาเพียบอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้คือเก๊อันนี้ของเก๊นะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันจะเรียงเป็นระเบียบมากเหมือนตั้งใจนะตรงๆกันเลยจะดูเรียบร้อยนะนี่เป็นตารางเลยนะเสมอเลยจะไม่เป็นเกล็ดพญานาคเพราะอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังอ่ะโอเคจบก็ต้องถามเพื่อนๆก่อนว่าที่ผมไลฟ์ไปวันนี้ตามทันกันไหมครับเนี่ยอ่ะเพื่อนๆตามทันไหมครับผมเพื่อนๆตามทันไหมจะได้พูดเรื่องต่อไปได้สงสัยอะไรพิมพ์มาสอบถามได้ครับสงสัยอะไรในกาลาอีกใช่นะครับสอบถามมานะครับเราจะได้ไปถึงเลเวลต่อไปอีกกิ๊กนึงคือวันนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้นะกาลาเนี่ยไม่ยากคุณเจอหน้ากาลาคุณจำสินให้ได้ก่อนโบราณสีใหญ่ลุงสีเล็กดูความเก่าให้ได้ครับเมื่อโอเคสินใช่ละใช่ละพลิกหลังแยกลายมือให้ออกของใครของใครของใครครับคุณได้มาคุณขายได้ไม่ผิดหลวงพ่อแน่นอนไม่ตกราคาด้วยโอเครู้เรื่องขายแล้วสามารถประกันลูกค้าได้ว่าเอ้ยอย่างเงี้ยผมรู้เนี่ยลายมืออาจารย์จริงเนี่ยลายมือตัวนี้ตัวนี้ยะถาตังยะมะมะตาตังมะมะถาถาใส่ตังกูเสโตโตโมโมงลาลามะโตโตตังกูเสถูกเป๊ะพี่ไม่ซื้อผมแต่เนี่ยแท้ผมขายคนเป็นได้แต่เมื่อกี้มีทริคนึงบอกถ้าลุงสีใหญ่พญานาคถ้าพ่อน้อยมีชีวิตอยู่พญานาคจะมีคาดถ้าไม่มีคาดข้างหลังก็ต้องไม่ใช่ลายมือพ่อน้อยละถูกป่ะถูกอันนั้นคือทริคอย่างนึงทริคอย่างนึงแล้วก็รอเจาะจะชิดด้านล่างผมบอกเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลศาสตร์ทุกอย่างที่เวลาผมศึกษาอะไรผมไม่ได้เก่งเพียงแต่ว่าผมศึกษาตามวิทยาศาสตร์ผมอยากรู้นี่กะลาพ่อน้อยดูยังไงก็ลายมือพ่อน้อยเป็นยังไงล่ะง่ายๆเลยก็เหมือนผมอยากรู้ว่าสมุดทำการบ้านของเจี๊ยบเป็นยังไงผมก็ต้องไปดูลายมือเจี๊ยบของจุ้นเป็นยังไงผมเป็นอาจารย์ผมต้องไปดูลายมือจุ้นผมอยากรู้ว่าอาจารย์กิ่งเป็นยังไงผมก็ไปดูลายมืออาจารย์กิ่งมีคนขอเดี๋ยวเรื่องลายมือเดี๋ยวขึ้นหน้าเพจให้เดี๋ยวคุณโอ๊ตเขียนให้ดูเลยทำไมอ่ะเขาอยากดูอะไรเอ่ยอยากเห็นลายมืออ่ะคือจะให้ดูลายมือเนี่ยให้ดูเฉยๆว่ามันต่างกันยังไงตัวไหนบ้างที่อาจารย์กิ่งกับพ่อน้อยไม่ยากเลยย้อนกลับไปดูลายนี้ย้อนกลับดูลายนี้คุณก็รู้แล้วนะครับลายมือของพ่อน้อยยะถาตัวถาเป็นเลข2ไทยไม่ยกมือนะตัวมะเหมือนคล้ายๆสฤาษีถ้าอาจารย์กิ่งจะเป็นตัวกลมๆถ้าอาจารย์ปิ่นจะเป็นตัวหวัดๆเหลี่ยมๆผมรู้แค่3หลวงพ่อพ่อจืดพ่อพุทธประจักษ์การเอาเองเลยไม่ถูกเพราะว่าผมศึกษาเฉพาะแค่นั้นน่ะที่ผมชอบอย่างอาจารย์กิ่งเนี่ยผมชอบอย่างกะลาลูกนี้มาดูซิว่าลายมือจะเหมือนอาจารย์กิ่งจริงมั้ยครับมาพี่โอ๊ตเดี๋ยวขอถามก่อนถ้าเกิดไม่เป็นทรงเนี่ยเสมาแบบเนี้ยเป็นทรงกลมมีไหมของทั้งหลวงพ่อน้อยหรืออาจารย์กิ่งเอาว่าเราไม่เคยเห็นครับอาจารย์กิ่งไหมอาจารย์กิ่งเนี่ยเขาทำเป็นหยดน้ำหยดน้ำมีจริงๆไม่ใช่หยดน้ำหรอกเป็นใบโพอาจารย์กิ่งอ่ะเพื่อให้บอกว่ากะลาเนี่ยออกจากวัดโพเลี้ยวแกเลยแกะเป็นรูปใบโพพอชื่อวัดโพเลี้ยวคนอ่ะชอบคิดว่าเป็นหยดน้ำจริงๆมันเป็นใบโพพี่เสยถามว่าทำไมแต่ถ้าสินไม่ใช่แต่ลายมือใช่ได้ก็แนบก็ไม่ได้เป็นกะลาพี่เสิร์ชบอกว่าเมื่อกี้พี่พูดค้างไว้อ่ะครับทำไมของเก๊อ่ะกะลาถึงเก็ดถึงเรียบร้อยอ๋อโอเคพี่ก็เรียบนะโอเคเมื่อกี้ถามเมื่อกี้พี่เข้าค้างไว้จะบอกให้เพราะมีดอะไรก็แล้วแต่ของช่างสมัยโบราณเขาจะประดิษฐ์เองถ้าผมบอกศาสตร์นี้ไปนะคนทำเก๊เขาทำได้ผมช่วยไม่ได้ด้วยนะอยากรู้ตอบให้นะครับผมมีดของช่างแกะสมัยก่อนเนี่ย มันเป็นสิ่งเดียวเลยที่คนทำเก๊ทำไม่ได้ปักลงไปเล็กแล้วเวลาลูดไปจะใหญ่เขาจะมีการหมุนใบมีดของเขาเพราะเขาจะทำเองเนี่ยหมุนแล้วมันเกิดพอหมุนตัดไปตัดมามันขึ้นเป็น3มิติแต่ช่างสมัยนี้เขาใช้มีดแกะทองเขาก็ลากไปฟืดงานมันก็เลยยากแต่ช่างสมัยก่อนเนี่ยมีดเนี่ยเขาประดิษฐ์เองเมื่อเขาประดิษฐ์เองเนี่ยพร้อมกับการแกะของเขาเนี่ย
เขามีการหมุนข้อมือหมุนไม้มีดให้มันเกิดเป็น3มิติแบบนั้นครับช่างแกะสมัยเนี้ยเขาใช้มีดแกะทองแบบทำง่ายๆอ่ะก็เหมือนแกะกรอบทองอ่ะมันก็เลยออกเป็นงานที่ยากนะฮะบางคนบอกเอ้ยข้างหลังพ่อข้างบอกจริงอ่ะก่อนที่แกะเขาต้องเอากะลาเนี่ยแปะลงบนแฉลกแล้วก็แกะเวลานั้นเขาก็ต้องเอาออกมาฉะนั้นเมื่อเวลาเอาออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้ที่มีแฉลกส่วนมากจะเก๊เพราะสมัยก่อนเขาแกะเขาไม่ได้ติดแฉลกไอ้ที่แตะแฉลกเนี่ยคือสมัยนี้เวลาเขาแกะทองเห็นไหมที่ช่างทองเขาเรียกก้อนขี้หมาคือแฉลกอ่ะที่เผาไฟแล้วก็ติดแล้วก็แกะแล้วเวลาต้องเผาไฟเอาออกมาแล้วมันจะเอาออกไปได้นอกจากต้มโซดาไฟเท่านั้นฉะนั้นเอากะลาไปต้มโซดาไฟมันก็เลยลำบากก็แค่นั้นเองรู้เยอะไหมเนี่ยแล้วจะเป็นจะต้องดูความเก่าความเก่าแน่นอนอยู่แล้วพี่ความเก่าต้องชัดเจนอยู่แล้วครับผมคนทำเก๊เดี๋ยวนี้เขาถึงไปซื้อซอเก่าๆไงครับซื้อธนานตักข้าวสารเก่าๆแล้วเอามาแกะทำเป็นกะลาไงใช่ครับผมครับผมมาแล้วดูกะลาลูกนี้ใช่ลายมืออาจารย์กิ่งจริงไหมอย่างนี้เรามาดูผมซื้อกะลาลูกเนี้ยผมซื้อแพงจะถามว่าทำไมผมดูแล้วผมซื้อเราไปดูลายมืออาจารย์กิ่งกันก่อนลายมืออาจารย์กิ่งยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะเห็นไหมครับตัวตะตัวตังตัวมะอ่ะเราไปดูในลูกนี้เหมือนกันไหมเรามาดูพร้อมๆกันลงก็นี่กลางวันแล้วลูกเอากลางคืนก่อนลูกเอาคาถาเดียวกันก่อนนะลูกจุนนะทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ไม่เป็นไรพี่นะเราดูตัวยะตัวถาตัวตังยะถาตังเหมือนกันไหมจำขึ้นตัวยะตัวถาตัวตังตัวมะยกมือเรามาดูวันนี้เห็นไหมครับตัวยักษ์ตัวถายกมือตังยักษ์ตัวมะนะตัวตะกลมๆตัวตังกลมๆอ่ะไปดูอีกทีลายมือเดียวกันนะจบจบเลยหนีไม่ออกถายกมือลายมือเดียวกันเลยนะครับตามขนาดนี้ยักษ์ถาตังยักษ์มะมะตะตังมะมะถาถาเสตังจบอีกหน้านึงมาหน้านี้เลยหน้านี้หน้านู้นหน้านู้นก็จะเอาทีเดียวหน้าพี่อ่านในทุกหน้าแล้วลูกมาโกภาพหายอ่ะนะกุเสโตโตโมโมเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกตัวมะใส่ละโอว่าโมโมมังลาลามะมะโมโตตังกุเสตรงตามตำราเป๊ะตรงเป๊ะจบถูกไหมครับโอเคผมบอกไม่ได้ยากนะคุณมานะบอกถ้าทาชะแลกเก๊เลยไหมมันถ้าสินถูกลายมือใช่สินถูกลายมือใช่ก็ต้องดูคือมันไม่มีอะไรที่ฟิกได้หรอครับถ้าคุณคิดว่าการทาชะแลกมันทำให้รักษาสภาพพระมันก็เป็นไปได้มันไม่มีอะไรที่ฟิกที่คือคุณต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเพื่อให้รู้อ่ะครับคุณก็จะรู้เหมือนกับคุณบอกโอเคคุณเป็นคนเก่งปืนแล้วถ้าปืนย้ำอะไรมาคุณจะรู้ไหมล่ะคุณก็ต้องดูประกอบหลายอย่างโอ้ยี่ห้อใช่ครับฮะตัวเลขเกิดต่อใหม่หรือต่อเก่ามันก็เหมือนกับศาสตร์การศึกษาพระเครื่องทุกอย่าง คุณต้องรู้ทุกอย่าง10ข้อและเอาดูทั้ง10ข้อแล้วเอาประมวลผลว่าวันนี้มันน่าจะแท้หรือจะเก๊ถ้าขาดอันนี้ไปมันขาดเพราะอะไรกะลาบางอันจานกระถางไม่ครบนะเพราะเขาต้องจานตามเลิกหมดเลิกต้องหยุดบางอันจานได้4ตัวจานได้5ตัวก็มีต้องหยุดตามเลิกแล้วบางทีอาจารย์กิ่งนะอาจารย์ยะถาตังยะมะมะอย่างนี้วันนั้นแกจานยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาจานเป็นงูแบบนี้ก็มีบางทีจานแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ก็มีคุณต้องอ่านคาถาเป็นคุณถึงจะรู้บางทีคุณอ่านคาถาไม่เป็นเฮ้ยอันนี้อย่างนี้คาถามันผิดนี่จริงๆไม่ได้ผิดแค่แกเขียนเป็นเส้นเป็นงูแบบนี้เลยการบังอ่านเขียนสุบทัดแล้วขึ้นบรรทัดใหม่เห็นไหมครับคุณต้องรู้การอ่านของการศาสตร์อะไรแล้วคุณก็จะหาสิ่งที่
ทำให้คุณเนี่ยซื้อพระตาเดียวได้ คนอื่นไม่ซื้อเพราะกลัวแต่คุณซื้อได้เพราะคุณมีความรู้วันนี้ผมถึงให้ความรู้ไม่มีอะไรอย่างเดียวที่จะตัดสินได้ว่าแท้หรือเก๋ได้มันต้องมีหลักฐานหลายๆอย่างประกอบแล้วก็รวมกันแต่คุณจะมีความรู้องค์ประกอบ10อย่างนั้นอยู่ในตัวคุณครบหรือเปล่าวันนี้ผมถึงให้คุณเอาองค์ประกอบความรู้มาเยอะๆทั้งการอ่านของการจำลายมือการจำศิลปะการแกะการมีข้อสังเกตอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ผมพูดวันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าบางคนเอ้ยโม้เปล่าเพ้อหรือเปล่าแต่คุณฟังแล้วคุณจับต้องได้ป่ะล่ะเรื่องราวมันจูนตรงกับของหรือเปล่าล่ะพศมันตรงมันจูนตรงกันไหมก็เราก็ไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยมัน 100% แต่ว่าคุณฟังแล้วก็ไปวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าแยกแยะเอาทุกคำถามที่ค้างคาในใจคุณเนี่ยมันได้ถูกพิสูจน์แบบคลิกหรือเปล่าครับแต่ผมเชื่อเพราะผมใช้หลักการนี้ในการซื้อกะลาไม่ว่าจะแพงแค่ไหนก็ลองดูนะไม่ว่าจะแพงแค่ไหนลองดูครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของความรู้แล้วเอาไปชั่งน้ำหนักดูเอาไปชั่งน้ำหนักดูครับผมครับผมมีอะไรคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับกะลานะฮะเดี๋ยวจะได้ตอบทีเดียวเลยแล้วจะไปเรื่องอื่นละมาโอเคครับผมได้ครับไลฟ์นี้ลง YouTube อยู่แล้วครับผมคือปีพ.ศ.61เนี่ยผมตัดลง YouTube ให้ในช่วงในช่วงที่เป็นความรู้ช่วงความรู้ตัดลง YouTube ใช่ครับผมบอกโคตรโชคดีที่วันนี้ว่างได้เปิดดูโอ้โหไปดูขอบคุณมากครับย้อนเก่าๆถ้าจะมีเรื่องราวแบบนี้บอกในทุกๆวันครับผมโอเคเจอที่อาจารย์ไม่ครบครับคาถาหมดคาถาเดียวกันหมดครับคาถาเดียวกันหมดอาจารย์ไม่ครบใช่อาจารย์ไม่ครบก็มีครับนะครับผมง่ายกว่าเหรียญด้วยบอกง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าเครื่องรางทุกอย่างเลยผมบอกเลยตะกรุดเนี่ยต้องกับกรุดปูใจต้องคลี่มาดูลายมืออันนี้คุณรู้ว่าสินมีอะไรบ้างแล้วคุณก็พลิกมาลายมือก็จบคุณบุญสงผมว่ามันต้องมีทุกองค์นะอันไหนเอ่ยจานต้องมีทุกองค์ไหมแต่มีถ้าไม่กะลาเนี่ยผมบอกอย่างนี้นะอาจารย์กำกับไม่ใช่เหรอกะลาเนี่ยพ่อน้อยมรณภาพไปแล้วพ่อปิ่นมรณภาพไปแล้ว อาจารย์จิ่งมรณภาพไปแล้วลุงศรีแกไม่ได้หยุดแกะกะลาแล้วแกะแล้วใครจานใครจานอ่ะหรือการจานกะลาต้องรอเลิก อยู่ในย่ามพ่อน้อยนั่นแหละพ่อน้อยมรณภาพไปแล้วกะลายังไม่ได้จานมีไหมก็ต้องมีก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้ายังไม่ได้จานก็ถือยังไม่ได้ลงคาถากำกับใช้ได้ปะล่ะก็ถูกไหมครับตามนั้นบางอย่างเนี่ยจานไปได้5ตัว6ตัวหมดเลิกก็ต้องหยุดจานมีทุกอย่างครับอาจจะเป็นไปได้ครับมันไม่ได้เป็นไปได้มันเป็นเรื่องจริงเลยมันฟิกเลยว่ามันเป็นไปได้แน่นอนมีคำถามอะไรอีกไหมครับครับผมชัดเจนครับผมบอกแล้วว่าจริงๆอ่ะกะลาราหูเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยจริงๆไม่ได้น่ากลัวจริงๆศึกษาง่ายมากก็วันนี้ขอบคุณนะที่เราทำบทที่7ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับอ๋อขอบคุณครับผมก็ยินดีคุยป๊อดด้วยแล้วกันครับผมที่เขาหาใช้มา2ปีแล้วครับยังหาไม่เจอแต่วันนี้เดินไปเจออีกมาใจขันเยอะขอบคุณมากๆครับผมได้ความมั่นใจขึ้นครับง่ายมากครับผมหน้าของตึกลุงศรีใหญ่เป็น3มิติไหม7ก็ถามว่าการแกะของเขาเนี่ยจริงๆอะฮะคุณต้องไปเลือกดูเลยซื้อหนังสืออันนี้ไปดูใช้หนังสือใช่แกะเนี่ยเป็น3มิติเนี่ยหรือไม่เป็นเนี่ยคุณต้องไปไล่ดูเลยเพราะการแกะเป็นงานแฮนด์เมดครับแรกท่านก็อาจจะแกะธรรมดาแบบยังไม่ได้สวยงามแต่พอแกะไปเริ่มมีความชำนาญการเหมือนคุณหัดร่อนโรตีอันแรกอ่ะคุณร่อนไม่โกงหรอกแต่พอคุณร่อนไปคุณเอามาหมุนในมือได้เลยเพราะมันมีความชำนาญมากขึ้นถูกไหมฮะแต่ความเก่าต้องได้ศีลต้องใช่และสำคัญคือลายมือต้องใช่ครับผมลายมือจากพยัญชนะพยัญชนะได้เราจะหาพยัญชนะจากไหนถูกต้องเลยไปเทียบจากลายมือจากพยัญชนะพ่อน้อยครับผมจากพยัญชนะกิ่งคุณเทียบได้หมดถูกต้องครับหลักการนี้ครับผมหนังสืออะไรครับนี่หนังสือองค์พระหนังสือองค์พระครับผมหนังสือองค์พระยอดพระเครื่องเมืองนครปฐมใช่เฮียลิมเป็นคนทำหน้าปกเป็นแบบนี้อ่ะโอเคจบไป1เรื่องละใครจ่าหลังเข็มกัดใครจ่าหลังเข็มกัดคุณไปนั่งไล่เลยแต่ผมบอกอะไรแน่ๆไม่ใช่อาจารย์ปิ่นและไม่ใช่หมอสมครับนะฮะใกล้เคียงสุดคืออาจารย์กิ่งใกล้เคียงสุดคืออาจารย์กิ่งนะครับผมถามว่าทำไมผมถึงบอกพ่อหมอสมท่านบอกกับป่าว่าท่านไม่ได้จานกะลาท่านไม่ได้ครอบครูมาครับแล้วเอาง่ายๆตอนนั้นแหนบเนี่ยสร้างปี05แหนบปี05มหาสมท่านลาสิกขาเพราะทำตามคำสั่งเสียของมันน้อยไม่ได้ครับผมแล้วคนที่เป็นเจ้าว่าแทนคือพ่อปิ่นครับณตอนนั้นก็เหมือนกับว่าคือก็คงจะมีอะไรแบบกินใจกันเล็กๆอ่ะแล้วหมอสมจะมาจันแหนบใช่ไหมอันนั้นเราไม่พูดถึงอันนี้คือเป็นข้อสังเกตไปสังเกตดูไปไล่คุณไปไล่แต่ละตัวเลย
คุณไปไล่แต่ละตัวเลยในที่จานนะว่ามันคล้ายลายมือใครมากที่สุดเสียงน้อย05ใครจานครับอาจารย์กิ่งครับอาจารย์กิ่งครับผมอาจารย์กิ่งเป็นคนจานครับผมวารัตนะครับผมอะไรสงสัยอีกนอกจากแกะราหูแล้วแกะลูกหูมีไหมคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูปราหูต้องใช้คาถากำกับบทจะเป็นแนบจะเป็นกะลาจะเป็นตะกั่วจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นราหูต้องใช้คาถานี้กำกับแต่ถ้าแกะเป็นแบบอื่นที่ไม่ใช่ราหูก็เอาคาถานี้ไปกำกับไม่ได้ครับผมถ้าครูเป็นจับเบอร์ดี้เป็นข่าวช่องได้ไหมไม่ได้ครับ กินอย่างอื่นแล้วไม่ดีโอเคขอดูแนบหน่อยนะครับผมผมไม่มีตอนนี้เลยเนี่ยพี่เสิร์ชใน Google เลยทุกวันนี้ไม่ยากพี่เสิร์ช Google พี่ก็เห็นแล้วแล้วพี่ก็เอาไลฟ์วันนี้ไปนั่งเทียบดูนั่งเทียบดูอ่ะโอเคซาต่อไปอีกอย่างนึงที่ผมชื่นชอบมากของปฐมยังไม่หมดเหรอพี่เบี้ยแก่ไปต่อเรื่องเบี้ยแก่อยู่เนี่ยเบี้ยแก่มีซาตนึงที่ผมชอบก็นะผมคือเบี้ยแก่ไม่กักความรู้เลยไม่เก็บพวกนี้เลยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยเป็นเบี้ยในฝันของผมเป็นเบี้ยในฝันของผมครับนครปฐมเนี่ยวัดกลางเนี่ยทุกวันนี้นะถ้าใครบอกว่าโอ้ยวัดกลางราคาลงไม่เล่นอ่ะถ้ายิ่งเป็นคนที่เคยขายของวัดกลางแล้วได้ตังค์ไปกินไปใช้นะครับตบปากตัวเอง3ครั้งอย่ารอให้ใครตบจริงๆอยู่นครปฐมไม่แขวนวัดกลางจะแขวนอะไรกันปู่บุญนี่โอ้โหในตำราสมัยก่อนมันจะเป็นการประลองที่ลานของพระปฐมเจดีย์ครับผู้ที่คิดค้นผงยาจินดามณีได้องค์แรกของโลกไว้ดิเป็นอาจารย์เจ้าคุณศรีสนเป็นอาจารย์ปู่เพิ่มทำเจ้าสัวเป็นอันดับหนึ่งเหรียญรองประเทศไทยลีลาหนังตะลุงองค์เดียวในประเทศไทยสะดุ้งกับโอ้ยครับเยอะแยะพระไทยโอ้ยพอมาวันนี้บอกราคาลงไม่เล่นมาวันนี้บอกราคาลงหมดคุณค่าเพราะปากเพราะค้ายุคหลังๆไม่ใช่แล้วงงเหมือนกันนะผมบอกเลยเบี้ยที่ดีสุดใครเกิดมาไม่รู้จักเบี้ยบุญบุญมั่งไม่มีสำนักวัดกลางนี่ไม่มีใครหาหาเบี้ยบุบุญไม่ได้ต้องไปหาเบี้ยบุเบิ้มใช้ทุกวันนี้บอกเบี้ยลมลมทำไมฮะน้ำลายเหม็นๆของเซียนพระบอกลงแล้วพระเขาเสื่อมลงหรือไงไม่ได้เกี่ยวเลยคุณจริงๆครับฉะนั้นผมชอบเบี้ยวัดกลางผมชอบเบี้ยวัดกลางเพราะตำรับการทำเบี้ยวัดกลางเนี่ยพิสดารเป็นเช็ดเสียงไหมพิสดารถ้าเป็นเบี้ยของปู่รอดในโรงปู่รอดเนี่ยเอาตะกั่วเนี่ยเข้ามาอยู่ในเบี้ยครับโดยการใช้ไข่เน่าอ่ะดักเจ้าประหลอดครับเอาไข่เน่าเนี่ยไปวางตามน้ําตามคําและดักให้เจ้าประหลอดเนี่ยมากินไข่เน่าแล้วถึงเอาเจ้าประหลอดเนี่ยมากอกเบี้ยครับแต่ภูบุญน่ะวางเบี้ยไว้กับพื้นแล้วเรียกประหลอดจากพื้นขึ้นมาเข้าเบี้ยศาสตร์แบบนี้ถึงทำให้เราชอบครับถามว่าเบี้ยแก้เนี่ยเข้าป่าเนี่ยนะคุณต้องมีเบี้ยแก้พร้อมกับมีดมีดหมอครับเป็นศาสตร์คู่กันเลยเบี้ยแก้เนี่ยแก้ในอย่างแก้คุณไสผีเข้าสิ่งชั่วร้ายทำน้ำมนต์โดนทำเสน่ห์อะไรเนี่ยเบี้ยแก้ได้หมดครับแล้วเบี้ยที่จะเอามาทำหอยเนี่ยที่จะมาทำเบี้ยเนี่ยต้องครบ32ครับผมคือมีฟันล่าง16ซี่มีฟันบน16ซี่ไม่ใช่หอยอะไรก็ทำได้เหมือนปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะปานนี้ครับผมถูกไหมเมื่อเอาเจ้าหลอดใส่แล้วอุดด้วยชันลงครับตีตะกั่วหุ้มแล้วจานอัคระครับผมแล้วก็ถักเชือกถามว่าเบี้ยที่ไม่มีพยันหุ้มมีไหมมันมีแน่นอนครับไอเรื่องพยันที่ผ่ากันมาใช่พยันไม่ใช่พยันแล้วคืนตังค์กันเนี่ยผมบอกไร้สาระผมต้องพูดงี้จริงๆนะเคยมีการคืนเบี้ยแบบโอ้โหร้านเลยผ่ามาพนันกันเลยว่าผ่ามาเนี่ยถ้าไม่ใช่พยันคืนตังค์กันไหมเบี้ยปู่บุญต้องห่อด้วยพยันเหรอจำเป็นเหรอครับเพราะอะไรพี่ถึงคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้มันต้องมีเหตุผลต้องมีเหตุผลเหตุผลเนี่ยของเบี้ยเนี่ยครับคือเบี้ยเนี่ยเป็นตะกั่วเลื่อมๆคุณจะถักเชือกลงไปบนตะกั่วเลื่อมๆเนี่ยมันลื่นใช่มันลื่นฉะนั้นคุณถักองค์แรกอ่ะ2 3องค์แล้วเสร็จแล้วก็ถักได้แต่มันลื่นไงเหมือนเมกะพัดอ่ะถ้าจานแง่ๆมันลื่นพอจุ่มน้ำมันจะจานง่ายฝืดจะเปิดเขาก็เลยเอาผ้าเนี่ยมาห่อเบี้ยครับแล้วก็ถักคุ้มเฮ้ยมันถักง่ายไม่ลื่นอ่ะคุ้มผ้าทีนึงเอาผ้าหุ้มเบี้ยแล้วก็ถักครับมันไม่ลื่นมันเกาะกันติดมันฝืดไงมันก็ทำให้ทำได้ง่ายและทำได้เร็วแล้วผมถามว่าผ้าอะไรในสมัยก่อนที่หาได้ง่ายสุดในวัดจีวรไงจีวรผ้ายันก็ได้ครับผ้ายันผ้าดิบผ้าจีวรถูกไหมครับลูกไหนหลวงปู่บอกเอ้ยอยากให้ลูกนี้พิเศษที่สุดก็จานผ้ายันแล้วก็หุ้มครับแต่ถามว่าลูกแรกๆอ่ะหลวงปู่บอกต้องหุ้มผ้ายันเลยหรือเปล่าไม่ต้องครับ
ถูกไหมครับไม่ต้องฉะนั้นไอ้ที่ผ่ากันมาเนี่ยความเก่าของรักไม่มีผลเลยครับแล้วถ้าผ่าออกมาไม่มีพยานทุ่มแล้วเป็นรอยจานหลวงปู่บุญนะคุณจะคุยกันยังไงแล้วผมถามว่าคุณเคยรู้ไหมว่าลายมือหลวงปู่เนี่ยเป็นยังไงเคยจำกันหรือเปล่าแทนที่จะให้ความสำคัญกับลายมือรักที่เก่าวันนี้ให้ความสำคัญกับมีพยานหรือไม่มีพยานผมเคยเจอลูกที่ไม่มีผ้าข้างในด้วยแต่รักเก่าเป็นร้อยปีถูกไหมครับคุณต้องรู้ก่อนว่าที่เขาเอาผ้ามาหุ้มเนี่ยกันลื่นเวลาถักแค่นั้นเองครับใช่ไหมครับแค่นี้เมื่อเรารู้เราก็จะไม่กลัวครับพี่ไม่จำเป็นต้องมีพยานก็ได้มีพยานก็พิเศษแพงเลยเมื่อไม่มีแต่รักเก่านะฮะลายมือใช่ก็จบครับผมก็ไม่ได้มีอะไรยากแต่มนุษย์เราเนี่ยมักจะสังเกตอะไรที่ไม่เหมือนต้องเก๊อันแท้อันถ้าวันหนึ่งคุณเป็นคนทำพระเองคุณจะรู้ว่าพระคุณปั๊มมาร้อยองค์ไม่เหมือนกันทั้งร้อยองค์คุณเป็นเอาง่ายๆคุณเล่นในเนี่ยเทปูนบัตเตอร์คุณว่าปูนบัตเตอร์ที่คุณไประบายสีเนี่ยตามงานวัดเนี่ยมันเหมือนกันทุกองค์ไหมบางองค์ก็แตกบางองค์ก็มีฟองอากาศบางองค์ก็ฐานเละถูกไหมมันจากแบบเพียงแต่มันยังไม่เหมือนกันทุกองค์เลยครับฉะนั้นคุณจะต้องฟิกกับมันต้องเหมือนกันจำแล้วเมื่อบางครั้งเนี่ยมีแท้กับแท้อยู่คู่กันเนี่ยจะหาให้มันไม่เหมือนให้ได้อะเมื่อใจคิดว่าเก๋ก็จะต้องทำให้องค์นั้นเป็นเก๋ให้ได้ซึ่งถ้ามองแวบเดียวด้วยเบสิกกับมันก็แท้ทั้งคู่ครับแต่เมื่อใจเราคิดว่าองค์นึงมันต้องเก๋หรือมีใครไปบอกว่าเก๋อ่ะคุณก็จะมองให้มันเก๋ให้ได้เหมือนกับองค์นึงเก๋องค์นึงแท้มีคนบอกว่าองค์นี้มันแท้คุณก็จะส่องให้มันเหมือนให้มันแท้ให้ได้อันนั้นคือใช้ความรู้สึกมากกว่าวิทยาศาสตร์ถ้าให้ผมใช้เครื่องรางที่เป็นเบี้ยผมบอกเลยในฝันผมคือเบี้ยปู่รอดกับเบี้ยปู่บุญครับถ้าไม่มีปู่บุญไม่ปู่รอดใช้อะไรปู่เพิ่งไหมครับเพิ่งครับใช่ครับถูกไหมครับปู่เพิ่งไหมครับครับถ้าวันนี้มีใครบอกเบี้ยอาจารย์นี้เก่งที่สุดในโลกราคาลูกละ 35,000 ลูกละ 70,000 ลูกละ 100,000 ผมไปซื้อปู่เพิ่มซื้อปู่บุญใช้เลยใช่ให้ได้อย่างนั้นAmazing ที่นั่นเพราะเราบางคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีพระเกจิที่ดีกว่านี้อยู่บนโลกใบนี้คือเข้ามาเล่นพระเนี่ยเราเชื่อเซียนก่อนเซียนพูดให้รู้จักหลวงพ่อแล้วเราก็รู้จักแค่นั้นแต่วันนี้ผมมีนิทานเรื่องนึงให้เพื่อนต้องตั้งสติเลยนะโอเคไปหาคนที่บอกเอาปลาเหรียญรุ่นนี้รุ่น5ดีที่สุดประสบการณ์อาจารย์เงยเงยเท่าไหร่พี่โอ้โหพอถามเท่าไหร่เซียนพระเนี่ยที่ก็เป็นพ่อค้าเนี่ยเขารู้ว่าคุณต้องเอาแน่ครับพระเล่นกับ30,000 60,000 60,000 เลยคราวนี้ต่อเท่าไหร่ก็โดนเราเกรงใจนี่เราอยากรู้จักคนนี้อยากได้คนนี้เป็นอาจารย์เราอ่ะ60,000ลดได้ไหมพี่พอได้บ้างนะพอได้บ้างนะเท่าไหร่ดิเอา 58,000 ครับโอ้โหพระเล่นกับ 30,000 ลด 58,000 40,000 ได้ไหมพี่ไม่ได้เนี่ยเปิดถูกแล้วปกติเปิดแสนนึงด้วยโอ้โหนี่มีบุญคุณกับเราด้วยปกติเปิดแสนนึงเปิดแล้วก็ 60,000 เอออ่ะจบไป 55,000 จ่ายตังค์จ่ายตังค์เพราะอยากรู้จักรุ่น5 55,000 กลับมาหาข้อมูลในเน็ตรุ่นแรกเพิ่งจะเล่นกัน 20,000 รุ่น2เล่นกัน 17,000 ครับโดนรุ่น5ไป 55,000 โอ้โหถึงเวลานั้นเอาไปคืนโดนหัก 20% สบาย 20% จาก 50,000 หัก 10,000 10,000 กว่าบาทนะปกติเหรียญยุท่าก็เหรียญละ 10,000 กว่าบาทอยู่แล้วสุดท้ายเขาได้พระฟรีเลยสบายเออแล้วก็รับสภาพว่าโอ้เราเสียค่าโง่เราต้องทำใจแต่จริงๆถ้าคุณตั้งสติก่อนจะซื้อพระนะเขาเอาอันนี้มาขายคุณที่มีรุ่น1มั้ยมีรุ่น1มั้ยเหมือนอะไรเหมือนเหรียญพ่อเดิมที่ผมคุยไปไม่กี่วันอ่ะแมงกะบี้พ่อเดิมอ่ะจริงๆรุ่นแรกอ่ะเหรียญแมงกะบี้พ่อเดิมวัดหนองโพครับปัจจุบันเล่นอะไร82เหรียญละล้านกว่าเหรียญแมงกะบี้บางคนยังไม่รู้เลยเป็นรุ่นแรกวันนี้ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อเหรียญแมงกะบี้พ่อเดิมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับราคาจะแพงทะลุเลยแต่พอคุณเรียกแมงกะบี้บางคนยังไม่รู้ว่าแมงกะบี้รุ่นไหนยิ่งบอกว่าถูกกว่าเหรียญ82ด้วยต้องออกหลังเหรียญ82แน่เลยถึงถูกครับบางคนบอกเหรียญ72เป็นรุ่นแรกด้วยเหรียญเสมาซึ่งจริงๆอ่ะเหรียญรุ่นแรกคือ70แมงกะบี้เลยแต่คุณไปเรียกว่าแมงกะบี้แมงกะบี้ไม่เรียกเหรียญรุ่นแรกไงคนที่เขาไม่รู้จักเขาก็เลยพาให้ชื่อเนี่ยทำให้หมดคุณค่าถ้าลองวันนี้คนนครสวรรค์เปลี่ยนเรียกเหรียญแมงกะบี้ว่าเหรียญรุ่นแรกกว่าเดิมนะผมบอกเลยเอาไม่เกินปีราคาเกือบล้านครับอ่ะข้อมาเบี้ยมีคนบอกว่าขอดูเบี้ยหน่อยโอเคขอดูเบี้ยแก้ค่ะหาเบี้ยแก้ไปปู่เจือได้สิปู่เพิ่มหาไม่ได้ก็ต้องปู่เจือแล้วล่ะครับผมโอ้โหพี่หนุ่มเดิมบาง
ขอดูลายมือปู่บุญเดี๋ยวต้องหากันมาทำมาให้ดูนะแต่มีนะมีปู่บุญมีพยานมีพยานมีพยานครับนี่ครับเอากล้องลูกกล้องเลยนี่ครับอันนี้คือเบี้ยปู่เพิ่มปู่เพิ่มปู่เพิ่มไม่ใช่ปู่บุญนี่เบี้ยปู่เพิ่มเห็นไหมครับเชือกเล็กเชือกใหญ่คุณไม่ต้องฟิกผมบอกแล้วครับเพราะเชือกมันมีเบอร์เดียวแล้วจะรู้ยังไงเป็นหลวงปู่เพิ่มลายถักไงที่อื่นถักแบบนี้ป่ะล่ะหนึ่งลายถักนะหนึ่งลายถักสองอายุรักกล้องเก่าเจ็ดแปดสิบปีขึ้นไปเจ็ดแปดสิบปีขึ้นไปโอเคนะครับนี่แล้วก็เขาจะมีไส้บางคนบอกมีไส้ตรงกลางมีตะเข็บมีไส้ขึ้นตรงกลางแบบนี้ตรงนี้เรียกว่าไส้ผมเขาเรียกว่าลายจบลายจบผมถามบอกตรงเลยครับไม่จำเป็นหรอกครับครับจริงๆไม่จำเป็นหรอกงานแฮนด์เมดนะไม่จำเป็นคือส่วนมากมาตรฐานจะจบแบบนี้แต่ผมถามว่าคนถักให้หลวงปู่บางครั้งไม่ได้มีคนเดียวด้วยแล้วหลวงปู่บางทีก็ไม่ได้ถักเบี้ยเองไม่น่าจะมีคนเดียวไม่ได้ถักเบี้ยเองขอให้ศิลป์ลายถักมันใช่ความเก่าถึงจบแล้วครับใช้ได้โอเคนะนี่แต่นี่คือลูกมาตรฐานนะทรงนี้คือทรงมาตรฐานเลยแล้วเป็นปู่บุญอ่ะปู่บุญก็ทรงคล้ายๆกันแต่ลักก็จะเก่ากว่าอยากดูปู่บุญไหมครับไอ้มีเอาภาพเบี้ยปู่บุญขึ้นให้หน่อยจะได้เทียบกันมีเพราะเมื่อกี้มีเพื่อนถามว่าหลวงปู่บุญกับหลวงปู่เพิ่มแยกกันยังไงความเก่าเดี๋ยวดูความเก่าของลักที่มันต่างกันอยู่แล้วเอาง่ายๆกระเบื้องเก่ากับกระเบื้องใหม่คุณแยกกันยังไงกระเบื้องตาช้างเนี่ยเก่ากับใหม่คุณแยกกันยังไงก็แยกความเก่าไงความเก่าของกระเบื้องครับผมขอโทษนะมือทันทีขอแล้วลายมืออาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบสะพานหน่อยดูดิลายมือลายมือจะสั้นๆหน่อยครับอ๋อตอนนี้จะมีเคาะนะครับผมโอ้ยนี่ดวงดีนะเส้นวาสนาสูงปี๊ดเลยเหรอเออวาสนาดีเหรอใช่จริงเหรอจริงเส้นวาสนาสูงปี๊ดเลยนี่เส้นตรงนี้เส้นวาสนาเอ้าเหรอโอยกำมือไอ้นี่ต้องผ่านผู้หญิงมาไม่ต่ำกว่า3คนแล้วชอบคนผิวขาวไม่ใช่แล้วโอเคหาเรื่องให้ผมนะเราจะมีคอโอเคเราจะมีคอจากที่นี่แหละมานะครับเดี๋ยวเบี้ยปู่บุญขึ้นให้ดูรอภาพสตูสักครู่นะครับแป๊บนึงครับนี่ครับคุณเห็นไหมคุณเห็นอายุของความเก่าของรักไหมครับระหว่างรักที่ผ่านมาเป็นร้อยปีกับรักที่ไม่ถึงร้อยปีมันต่างกันยังไง มีลูกอื่นไหมครับแอดมินแอดมินไม่เป็นอันทำอะไรแล้วมีคนขอดูลายมือแอดมินบ้างคะสบายแล้วครับผมนี่เขาบอกแอดมินต้องหรือเปล่าเห็นไหมเอาตัดหน้าผมออกเอากล้องของจุนขึ้นนะฮะจุนส่องให้ดูว่าความเก่าเนี่ยของอายุรักเนี่ยมันต่างกันไหมทั้งสีของห่วงทองแดงเขามีความเก่านี่สีของทองแดงเนี่ยก็เหมือนเหรียญเนี่ยผิวของเหรียญเนี่ยบ่งบอกความเก่าได้เห็นไหมครับดูรักคนนี้เก่าจริงเก่าไหมต่างกันไหมดูสีของห่วงต่างกันไหมอันนี้จะเป็นสีมะขามเปียกเหมือนเหรียญสองสีกว่าเลยอันนี้จะเป็นเหมือนเหรียญประมาณปี2500ครับน้ำตาลน้ำตาลต่างกันต่างกันเห็นไหมครับความเก่าของสีทองแดงที่ห่วงครับอายุของรักก็ไม่ได้มีอะไรยากครับจบสีนี้ไม่เหมือนกันไหมส่วนมากอะครับงานแฮนด์เมดแต่ต้องเกินกว่านี้ไม่ได้สีจะเป็นกลมๆเป็นขนมเปี๊ยะไม่ได้ก็คือสีของวัดเนี่ยเขาตีสีเนี่ยลายถักเนี่ยมันกำกับจากเบี้ยว่าเบี้ยเนี่ยเขาตีเป็นรูปอะไรครับถูกไหมถ้าเบี้ยเนี้ยถูกตีหุ้มด้วยตะกั่วเป็นลูกแบบนี้เป็นวิชาของศิลป์วัดนี้เขาก็จะเหมือนกันครับอย่างวัดอื่นเนี่ยไม่ตีหุ้มนะเอาชาลงอุดก็อุดเลยก็มีใช่ไหมบางองค์อุดเลยบางองค์ตีแค่ครึ่งองค์ไม่ถักเชือกใช่เขาอาจจะต้องทำให้ไม่ซ้ำกันในแต่ละสายเบี้ยพ่อพักก็ไม่เหมือนเบี้ยปู่บุญครับเบี้ยเปื่อยเบี้ยปู่บุญก็ไม่เหมือนเบี้ยปู่รอดถูกไหมเบี้ยปู่รอดก็ไม่เหมือนกับเบี้ยเพราะนุ่มพอพายคือพอพายแต่เขาจะมีศาสตร์ของเขาซึ่งเขาเนี่ยทำงานออกมาเนี่ยเพื่อให้แยกสำนักออกเขาก็จะมีศาสตร์ของแต่ละสำนักที่เขาเรียกว่าสินของแต่ละสำนักอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเอาเบี้ยผูรอดขึ้นเบี้ยผูรอดด้วยมีผูรอดอีกไอสำนักสันขวานเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะเพราะผมคอยชอบผ้าเก่าไงผมบอกเลยเบี้ยลุงเนี่ยผมซื้อมาตอนนั้นนะซื้อมาเกือบ 300,000หมายถึงว่าอันนี้เบี้ยปูรอดเอาปูรอดเทียบกับปูบุญนี่สินก็ต่างกันต่างอยู่แล้วครับมีปูบุญมุมอื่นไหมมีปูบุญมุมอื่นไหมเบี้ยเปยของปูบุญมีไหมครับบางองค์อะเชือกหลุดถูกไหมบางอันถูกใช้จนเชือกหลุดหมดแล้วครับ
ก็ต้องดูที่ลายมือก็ต้องดูที่ลายมือและความเก่าครับผมนะครับแต่ถามว่าเชือกเปื่อยก็ว่าเปื่อยอ่ะเมื่อเชือกหลุดหมดอ่ะถามว่ามันก็จะจบยากกว่าที่มีรักรักในเขาบ่งบอกความเห็นไหมครับเพื่อดูถ้าเป็นบุบุญเนี่ยเขาจะมีหูครับแต่ถ้าเป็นปูรอดเนี่ยเขาจะไม่มีหูเขาจะมีหูข้างบนไอ้ลูกที่ผมเก็บไว้เนี่ยเป็นลูกที่พิเศษสุดคือสอดตะกรุดเงินเบี้ยปูรอดเนี่ยธรรมดาเนี่ยไม่มีตะกรุดจะมีหูข้างบนครับนะตะกรุดทองแดงนี่ก็ว่าamazing แล้วที่ผมเก็บรู้นะเพราะเป็นตะกรุดเงินคือได้ทั้งตะกรุดและได้ทั้งเบี้ย2เด้งครับผมก็เลยเก็บไว้ผมก็เลยเก็บไว้อ่ะโอเคจบศาสตร์เครื่องรางไปอีก1ศาสตร์เบี้ยปูมีเปื่อยไหมผมบอกว่าเชือกมันหลุดเชือกหลุดเมื่อกี้บอกแล้วคือถามว่าอายุเป็น100ปีอ่ะใช้จนเชือกเปื่อยขาดหมดแล้วก็เหลือแต่เบี้ยเพราะเชือกหลุดหมดมีความจำเป็นไหมที่หลวงปู่บุญต้อง2ห่วงห่วงจำเป็นไหมเหรอผมว่าถ้าเอาจริงๆนะไม่จำเป็นอ่ะไม่จำเป็นอ่ะนะครับไม่จำเป็นอ่ะเพราะนะเพราะว่าคือสมัยก่อนอ่ะความแข็งแรงอ่ะถูกไหมของคนทำอ่ะมันคือเบี้ยวัดตำหนักวัดกลางเนี่ยเขามีสรณะคือทรงเบี้ยอยู่แล้วครับการทำห่วงเนี่ยทำเพื่อให้แขวนได้ใช่ไหมทำเพื่อให้แขวนได้ฉะนั้นเขาจะขดเป็น1ห่วง3ห่วงผมว่าอันนี้เป็นแต่ส่วนมากที่จะเจอเนี่ยคือ2ห่วงแต่ถามว่าถ้าเป็น3ห่วงทองแดงเก่ารักใช่ทรงเบี้ยใช่คุณจะปฏิเสธได้ป่ะล่ะก็ปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีผมอยากเอาหัวใจของการศึกษาเบี้ยคืออายุของรักคุณต้องดูรักให้เป็นว่ารักเนี่ยอันเนี้ย100กว่าปีหรือเปล่าหรือรักไม่ถึง100ปีต้องมาดูทรงแล้วมาดูความเก่าของเนื้อทองแดงเนื้อของห่วงให้เป็นเพราะความเก่าของห่วงเนี่ยบอกเลยมันแยกง่ายเหมือนที่คุณดูเหรียญเก่า246กว่ากับ2500สีของโลหะมันก็ต่างกันอยู่แล้วก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับ okay. หัวใจของผมนะคืออายุของรักครับนะอายุของรักอาจารย์ผ้าอาจารย์กาอาจารย์กาน่ะทำเบี้ยด้วยเบี้ยมุ้งครับอาจารย์กาวัดแคร์นะครับผมเนี่ยมีคนบอกเบี้ยอาจารย์กาก็มีเบี้ยพกกรรมเนี่ยมีนะครับทำจากมุ้งแล้วหายากด้วยเนี่ยเพื่อนผมยังใช้เลยเบี้ยอาจารย์กาจริงมีหลายลูกด้วยใครอยากได้นะไปขอเจ้าสาวเจ้าของสโมสรมาเก็บไว้แมคโกดอ่ะมีประมาณ10ลูกเบี้ยจันกาวัดแคเก็บไว้เยอะนะเก็บไว้เยอะเก็บไว้เยอะไว้แจกลูกน้องตอนตรุษจีนนะฮะไม่เคยแจกใครเลยไปขอก็ไม่ให้อ๋อเหรออ่าครับผมขี้งบนะฮะโอเคครับผมห่วงมีการใช้ทองเหลืองทำไหมเอาเป็นว่ายังไม่เคยเจอครับเพราะถกว่าทองเหลืองเนี่ยมันมีความแข็งกว่าทองแดงเอามารีดเป็นเส้นลวดเนี่ยมันยากกว่าแล้วสมัยก่อนเนี่ยโลหะเนี่ยทองเหลืองเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้หาง่ายเหมือนทองแดงครับนะครับโอเคจบไม่มีใครสงสัยแล้วจบแล้วก็ตบมือให้กำลังใจพวกเราหน่อยเพราะว่าตอนนี้ใกล้4ทุ่มแล้ว คนที่รอแบ่งปันพระวันนี้